السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك ويسر امورنا بنور توفيقكواستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين ขอความรักพระเมตตาปราณีจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานบารอกะฮ์นิอ์มะฮ์รอฮมะฮ์ซะลามะฮ์ซิฮะฮ์และอาฟิยะฮ์ให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านท่านประธานในพิธีในค่ำคืนนี้ท่านส่วนท่านยีจิรวัตรหรือยียูซุฟมินศรีท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราท่านอาจารย์อีซามิมานะท่านประธานจัดงานท่านฮะยีมูฮัมมัดท่านคณะกรรมการมัสยิดทุกท่านคอเตบิลันคณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราท่านอิหม่ามทุกท่านนะครับที่ยังคงอยู่ร่วมในงานกับเราอยู่ท่านอิหม่ามตอฮาวงประเสริฐท่านอาจารย์อาริฟีนเสน่หารวมถึงบรรดาท่านอิหม่ามทุกท่านนะครับที่ยังให้เกียรติเป็นกำลังใจอยู่ในงานอยู่ในขณะนี้ท่านอิหม่ามประจำมัสยิดอันเป็นสำคัญนะครับในฐานะที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานในครั้งนี้ท่านอิหม่ามมาลิกีนารินทรแล้วก็ท่านอิหม่ามยาซีนารินทรนะครับรวมถึงบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่เคารพรักทุกท่านท่านทั้งหลายครับในค่ำคืนนี้ได้มีโอกาสมาพบเจอกับบรรดาพี่น้องซึ่งในค่ำคืนนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้มอบหัวข้อให้ผมได้พูดคุยเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราทุกคนแล้วมันก็เป็นหัวข้อที่สำคัญมากจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้ในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับในชีวิตที่ต้องตกผลึกว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาทั้งหมดทั้งใบเนี่ยเราจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการเดินทางอันยาวนานที่เราจะต้องเดินทางไปเนี่ยโลกสุดท้ายของเรานั่นก็คือโลกอาคิเราะห์ซึ่งตรงตัวนะครับอันนี้ไม่มีนัยยะอะไรซับซ้อนเลยอาคิเราะห์ก็คือโลกสุดท้ายไม่มีโลกอะไรท้ายไปกว่านี้อีกแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องสุดท้ายแปลว่านั่นคือจบทุกอย่างแล้วในกระบวนการก็แปลว่าเราจะไม่มีการเดินทางหลังจากนี้อีกแล้วแล้วเมื่อมันเป็นโลกสุดท้ายที่เราไม่มีอะไรอีกแล้วหลังจากนี้ถ้าใครพลาดก็พลาดเลยถ้าใครได้รับสิ่งดีงามก็ได้รับกันเลยแต่ถ้าใครไม่ได้รับอะไรเลยก็จะไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขแก้ตัวอีกเลยกับคำว่าโลกอาคิเราะห์เพราะในหัวข้อในวันนี้ที่ทางคณะกรรมการจัดงานได้ให้ผมได้มานั่งพูดคุยกับท่านทั้งหลายนะครับภายใต้หัวข้อที่ว่า
ใครคือผู้ล้มละลายในโลกอาคิเราะห์ท่านทั้งหลายครับหัวข้อเนี้ยดูเหมือนว่าถ้าเราจะคุยเรื่องของการล้มละลายแล้วมันก็เป็นข้อความที่ไปผนวกกับคำว่าโลกอาคิเราะห์ดังที่ผมได้เรียนไว้ข้างต้นว่าท่านผมเราทุกคนจะมีศักดิ์ศรีในโลกดุนยามากแค่ไหนก็ตามด้วยเกียรติภูมิและตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนก็ตามจะร่ำรวยยากจนเราก็ต้องไปโลกอาคิเราะห์ด้วยกันทั้งสิ้นมันเป็นโลกชี้เป็นชี้ตายมันเป็นโลกแห่งการพิพากษาและเป็นโลกสุดท้ายของพวกเราเวลาคุยเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับโลกอาคิเราะห์เนี่ยวันนี้พวกเราอาจจะยังไม่นึกนะครับเพราะพวกเรายังไม่ได้เดินทางไปถึงครึ่งทางเพราะวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเพิ่งเริ่มสตาร์ทในการเดินทางเท่านั้นเองกับคำว่าโลกดุนยาเมื่อสักครู่ท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราท่านอาจารย์อิสามิดมานะนะครับและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัสลาฮะที่ท่านได้บอกกับพวกเราในคุตบะห์นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับพวกเราแล้วว่าดุนยาเนี่ยอัดดุนยาคุลิกัตละกุมโลกดุนยาเนี่ยมันถูกสร้างมาให้กับพวกท่านทั้งหลายวะคุลิกะตุมลิลอาคิเราะห์แต่พวกเรากลับถูกสร้างเพื่อโลกอาคิเราะห์นั่นก็แปลได้ความว่าเมื่อโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรสร้างมาให้กับพวกเราไอ้พวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อดุนยานะครับแต่ดุนยาเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์มันเป็นเครื่องมือมันเป็นมาตียามาต้อยามันเป็นยานยนต์มันคือพาหนะที่จะนำพาเราเดินทางไปต่อนะครับมันคือต้นไม้ใหญ่ที่เราเหนื่อยเราพักลงแล้วเราเก็บเสบียงเพื่อการเดินทางต่อเหนื่อยก็พักหลับตาสักครู่เดียวแล้วเมื่อลืมตาเราต้องไปต่อแล้วมันเพียงแค่ชั่ววูบและความฝันหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดโยงอะไรกับมันเลยหลายคนกำลังจะตัดต้นไม้ดุนยาแบกขึ้นไหลแล้วเดินทางไปกับเขาด้วยซึ่งมันไม่สามารถจะเอามันเดินทางไปกับเราได้เลยแล้วคนบางคนเมื่อพักอยู่กับร่มเงาแห่งต้นไม้ดุนยาหลายคนมีความสุขครับเขาไม่อยากไปต่อแล้วแสดงว่าเขาไม่ไปต่อแล้วเขาบอกเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะทุ่มเทเพื่อสิ่งนี้เพราะเขารู้สึกว่านอนแล้วสบายนอนแล้วอร่อยหลับตาลงกับโลกใบนี้แล้วเขาไม่ขอไปต่อไม่ไปก็ไม่ได้เพราะเราถูกบังคับให้ไปโลกใหม่ที่มันกั้นกลางระหว่างโลกที่เขากำลังพักกับโลกอาเครัตคือโลกอลัมบัลซักเขาก็ต้องไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราอย่าเสียและเปล่าประโยชน์กับชีวิตของเราว่าคนหลายคนเวลาใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานะครับความเพลิดเพลินความสุขความสนุกความหรรษาทำให้เขาไม่อยากไปต่อแล้วนั่นคือชีวิตของพวกเราทุกคนที่เราต้องเข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์สร้างโลกดุนยามาให้กับพวกเราทุกคนไว้เป็นเสบียงเท่านั้นเองเก็บแล้วรีบตายแล้วรีบไปแล้วสุดท้ายโลกสุดท้ายที่เราไปมันจะเป็นโลกสุดท้ายแล้วที่ชี้ชะตาชีวิตเราเพราะฉะนั้นอาคิเราะห์นี่อัลลอฮฺสร้างมาเพื่อให้พวกเรานั้นเดินทางไปให้สุดทางวะคุลิกตุมลิลอาคิเราะห์พวกท่านทั้งหลายถูกสร้างมาเพื่อโลกอาคิเราะห์ไม่ใช่ถูกสร้างมาเพื่อดุนยาแต่อัลลอฮ์สร้างดุนยามาให้พวกเราได้กอบโกยได้ค้นหาหาเสบียงเพื่อเดินทางไปให้ได้แล้วเสบียงที่จะนำไปมันต้องคงทนมันต้องมากพอเพราะเราเดินทางกันอีกไกลนะครับการเดินทางของพวกเราไม่ใช่การเดินทางแค่7กิโลเมตรมันเป็นการเดินทางที่บอกระยะทางไม่ได้เลยกับความไกลของมันยังไม่รู้ว่าสักกี่ปีถ้าหากต้องตายจบชีวิตจากโลกดุนยาดินกบหน้าหลังม่านดินนั้นเนี่ยเราจะไปจมอยู่อีกกี่หมื่นปีอีกกี่พันปีก็ยังไม่รู้ถ้าเสบียงไม่พออยู่นานไม่ได้นะครับเจ็บปวดเหลือเกินนี่ยังไม่คุยเรื่องโลกอาคิเราะห์เลยกับโลกนึงที่เราเดินทางไปแวะพักเพียงชั่วครู่แต่คำว่าชั่วครู่ไม่รู้สักกี่พันปีกี่หมื่นปีที่เราจะต้องจมอยู่หลังม่านดินนั้นที่มันเป็นบัรซักอัลฮาจิซไบนะชัยอัยนีมันกั้นระหว่างโลกดุนยาจะขึ้นมาแก้ไขก็ไม่ได้จะไปก่อนใครก็ไปไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้ไปเราถูกกั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ย
อาเครอก็ไปไม่ได้ดุนยาก็แก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายครับวันนี้เราจะคุยเรื่องว่าในโลกอาเครอกับคำว่าโลกสุดท้ายเนี่ยกับคำข้างหน้าที่เขากำกับมาใครคือผู้ล้มละลายอันนี้ขอพูดในลักษณะที่มีความเข้าใจและกำกับกับพวกท่านทั้งหลายวันนี้ผมขอคุยแค่3เรื่องหลักๆเท่านั้นเองแล้วมันก็ตอบโจทย์เลยทั้ง3เรื่องว่าใครคือผู้ล้มละลายในโลกอาคีรอซึ่งเป็นโลกสุดท้ายแก้ไขอะไรไม่ได้อีกเลยถ้าชีวิตของเราพังแล้วพังเลยใน3เรื่องนี้ที่จะคุยกับบรรดาพี่น้องท่านทั้งหลายแต่ก่อนอื่นนะครับขอปูทางกับบรรดาพี่น้องอย่างนี้ก่อนว่าคนเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมศาสนาอิสลามวันนี้คือศาสนาของพวกเราทุกคนเราต้องเข้าใจก่อนว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยแบ่งออกไปเป็น2ภาคส่วนด้วยกันท่านผมทุกคนเราเหมือนกันนะครับไม่มีใครโดดเด่นไปกว่าใครเลยใน2เรื่องนี้กับคำว่าศาสนาศาสนาส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งในชีวิตเราคือการสนองทำความดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เป็นบัญชาใช้ของพระองค์อะไรก็ตามที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งใช้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นฟัรดูวาญิบไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นซุนัตพวกเราทุกคนต้องทำด้วยกันทั้งสิ้นแล้วส่วนที่สองของคำว่าศาสนาก็คือตัรกุลมันฮียาตหรือตัรกุลอะไรเอจตินาบก็คือการออกห่างเอจตินาบุลมันฮียาตหรือตัรกุลมันฮียาตแปลว่าออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงห้ามอันนี้ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งนะครับที่พวกเราต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันทีนี้มันมีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาในฟากที่เรากำลังทำความดีก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำความชั่วไปพร้อมๆกันท่านลองสังเกตดูคนเราละหมาดแต่ก็ยังทำบาปอยู่ดีคนเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่านจะถือศีลอดฟัรดูหรือเป็นสุนัตในเวลาที่เราถือบวชเราสังเกตดูในฝากของการหลีกห่างจากความชั่วเนี่ยเราก็ยังคงทำอยู่ดีแสดงว่าท่านลองคิดดูว่าชีวิตมุสลิมเราเนี่ยท่านลองเอาสองส่วนนี้เข้ามาผนวกในตัวเราแล้วตั้งคำถามการจะเป็นมุสลิมด้วยกับวิธีแรก 1. อัลลอฮ์ใช้อะไรทำทุกเรื่อง 2. อัลลอฮ์ห้ามอะไรห่างทุกเรื่องท่านลองดูว่าอะไรยากที่สุดเราก็เลยต้องตอบเหมือนกันแล้วมีความรู้สึกเหมือนกันว่าในเวลาที่เราละหมาดในเวลาที่เราบวชความชั่วเรายังทำอยู่นะครับความชั่วเรายังทำอยู่ก็แสดงว่าในช้อยหนึ่งเนี่ยมันยังบอกกับชีวิตแล้วว่าเราหลีกห่างยังไม่ได้เลยท่านละหมาดท่านบวชท่านก็ยังทำบาปอยู่ดีในเวลาเดียวกันที่วันหนึ่งเรามีบาปเยอะแยะมากมายในคำฝ่าฝืนจากคำสั่งที่อัลลอฮ์บอกว่าให้หลีกห่างให้ออกห่างเรายังออกห่างไม่ได้เลยตรงนี้แหละครับที่ผมจะชี้ประเด็นบอกกับท่านทั้งหลายว่าเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กำกับชีวิตของคนมุสลิมคนมุสลิมคนมุมินคนที่จะอพยพตัวเองทั้งเรือนร่างและจิตวิญญาณไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเลยบอกว่าอัลมุฮาจิรุมันฮาจารัสซูอะผู้อพยพตัวเองไปหาอัลลอฮฺเนี่ยไม่ใช่คนที่อพยพตั้งแต่ยุคสมัยนบีจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์แต่มันคือการอพยพโยกย้ายตัวเองออกจากความชั่วให้ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าความชั่วนั้นจะเล็กจะใหญ่ก็ตามเราต้องออกทั้งหมดอย่ามาถามสิครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทำฮารามหรือมักรูห์พอเขาบอกว่ามักรูห์ขอโทษนะครับกูจะทำอยู่ดีทำไมเราไม่เลือกที่จะทิ้งเลยในเมื่อเราต้องการเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดที่สุดพอบอกว่ามักรูห์ปั๊บเอ้ามันไม่ได้ฮารามมันทำได้แต่ในฝากฝั่งเวลาความดีเขาถามว่าเรื่องนี้เป็นฟัรดูหรือซุนนะห์พอเขาตอบว่าซุนนะห์ไม่ทำก็ไม่เป็นไรทำไมเราถึงเป็นคนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาท่านนบีได้บอกว่า
คนเราเวลาจะอพยพโยกย้ายตัวเองกลับไปสู่โลกอาเครอนนะครับในข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลเชิงลึกผมบอกกับท่านทั้งหลายเลยเวลานบีเรียกคนฮิจรอนบีไม่ได้หมายความว่าการฮิจรอจากมักกะไปมหานครมะดีนะแต่ท่านนบีกำลังบอกว่าการฮิจรออพยพตัวเองถ้าท่านอยากจะไปนะครับที่ทุ่งมะชาร์ท่านจะไปเดินทางไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เนี่ยท่านนบีบอกว่ามันฮาจารอซูอะก็คือบุคคลที่จะต้องละทิ้งความชั่วด้วยไม่ได้แปลว่าบากบั่นอุสาหะวิริยะอุตสาหะละหมาดอย่างเดียวทำความดีอย่างเดียวลองนึกดูให้ดีว่าตลอดวันเนี่ยความชั่วเราทำกี่ประเภทความชั่วจากปากเราความชั่วจากความรู้สึกลิ้นของเราความชั่วจากความคิดของเราความชั่วจากพฤติกรรมมือของเราลิ้นของเราพูดอะไรตาของเราไปทำอะไรในฝากฝั่งนี้มันจะทำให้เราเดินทางกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นบีก็เลยบอกว่าคนเดินทางอพยพนั่นคือบุคคลที่ต้องอพยพออกจากความชั่วทุกวันวันนี้เวลาเราจะต่อสู้นะครับกับการทิ้งชั่วกับการทำดีผมบอกให้พี่น้องเลยว่าเลือกเลยว่าเราจะเป็นมุสลิมด้วยวิธีใดคำตอบง่ายๆทุกคนเกือบ 100% บอกว่าฉันจะเป็นมุสลิมในฐานะบากบั่นทำความดีเมื่อสักครู่ท่านประธานในพิธีท่านบอกว่าเห็นแซ่เยอะพาคนไปทำฮัจญีไปอุมเราะห์ไปมักกะฮ์ไอ้พวกเราก็เลยจะบอกว่าเราจะเข้าสวรรค์ด้วยวิธีการทำดีไม่มีใครคิดอีกมุมนึงนะครับซึ่งเป็นมุมอันตรายพอสมควรแล้วมุมนี้เป็นมุมอับผมบอกเลยเป็นมุมที่มันมืดไม่มีใครคิดถึงมุมนี้ใครคิดอยากจะขึ้นสวรรค์ด้วยวิธีละทิ้งความชั่วบ้างไหมพอชีวิตเราเนี่ยจะคุยเรื่องดีกันอย่างเดียวบวชซุนนะห์ได้อะไรบวชแล้วได้อะไรละหมาดแล้วได้อะไรอัลลอฮ์รักอะไรใครเคยใช้วิธีว่าทำความชั่วทิ้งมันเนี่ยแล้วทำให้เราขึ้นสวรรค์เราเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมจะไม่ทำชั่วอันนี้ขออนุญาตนะครับผมแค่เกินนะผมยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะวันหนึ่งมีผู้ชายหนึ่งอันนาฟาตันชาบันยาอาอิลารอซูลิลลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟะกอละลาหูอิซัลลีบิซซินาท่านฟังนะครับวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มชะกันคนในเวลาเป็นหนุ่มชะกันถึงวัยที่ต้องแต่งงานแล้วก็ยังไม่มีภรรยาเนี่ยปัญหามันเกิดในยุคสมัยของท่านนบีมีหนุ่มคนหนึ่งนะครับรูปหล่อเลยเดินตรงไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกกับท่านนบีว่าอิซัลลีบิซซินานบีครับได้โปรดอนุญาตให้ผมเปิดช่องการทำซินาหน่อยได้ไหมเอาแล้วไอคนนี้ไม่ธรรมดาความกล้ามีใครกล้าคุยเรื่องนี้บ้างไหมกับสังคมใบติตักวาของพวกเราท่านทั้งหลายไม่มีใครกล้าเลยอิหม่ามขออนุญาตกินเหล้าหน่อยได้ไหมไม่มีใครพูดแล้วครับกับคำพูดนี้ท่านลองดูนะครับยุคนบีเด็กหนุ่มคนนี้เดินไปหาท่านนบีแล้วผลปรากฏว่าไปขออนุญาตนบีขอทำซีนาความรู้สึกพวกเราจะคิดยังไงเนี่ยเขามาขอทำบาปใหญ่อ่ะนบียิ้มเลยนบีไม่ได้ว่าอะไรเลยครับแต่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยฟาอักบาลูอะไลฮิฟาซาจารูฮูพวกเขาต่างที่จะเข้าไปรุมทำร้ายชายคนนี้ด้วยความหมั่นไส้ล่ะครับคนอะไรกันนี่เขาห้ามชัดๆอยู่แล้วว่ามันเป็นบาปใหญ่ดันมาขออนุญาตให้เปิดช่องเพื่อไปทำบาปใหญ่เพื่อไปทำซินาแต่นบีได้ห้ามปรามซอฮาบะห์ว่าอย่าไปทำร้ายเขาเขาบอกความรู้สึกอยากทำบาปของเขาให้ฉันฟังเท่านั้นเองแสดงว่าเขายังมีจิตวิญญาณอยากจะทำบาปอยู่เดี๋ยวฉันจะชี้แจงให้เขาฟังเองนบีบอกชายคนนั้นว่าเข้ามาใกล้ๆฉันหน่อยสิแล้วพวกท่านทั้งหลายที่จะรุมทำร้ายเขามานั่งใกล้ๆเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันฟังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องบาปในมุมอับที่พวกเราไม่ค่อยคิดกันหรอกวันนี้มีใครบ้างนั่งในสังคมบอกว่าเขาคือคนดีเพราะเขาไม่ทำบาปเราไม่เคยคุยเราบอกว่าเขาคนดีทำไมล่ะเขาบวชสะอาด
เขาละหมาดสะอาดเนี่ยเอาเป็นลูกเขยได้เลยถ้าจะไปทำลูกเขยเนี่ยทำพ่อพันได้เลยทำไมอ่ะบวชตลอดละหมาดตลอดเราคุยกันอย่างเนี้ยแต่เราไม่เคยคุยว่าไอ้คนนี้มันดีทำไมอ่ะมันไม่ทำบาปเรื่องนั้นมันไม่ทำบาปเรื่องนี้ตรงเนี้ยถ้าผมเปิดช่องให้ท่านทั้งหลายได้คิดท่านจะอ๋อเลยแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวสำคัญพวกเราไม่เคยนึกถ้าจะถามว่าอะไรคือตัวที่มันทำลายให้เราเกิดล้มละลายในโลกอาเครัตตัวนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันแล้วพอเคลียร์พื้นที่ทุกอย่างจะสว่างเองแล้วท่านจะกลับไปคิดใหม่คนดีไม่ใช่คนทำดีอย่างเดียวมันต้องเป็นบุคคลที่มันคิดว่าวันหนึ่งเราจดบันทึกความชั่วเราด้วยนะครับไอ้พวกเรานี่มันแต่ทำความดีอย่างเดียวคุยแต่แปลเรื่องดีแต่ไม่ค่อยจะมีใครแปลเรื่องบาปเลยให้พวกเราฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องทิ้งบาปกี่เรื่องเราต้องทิ้งบาปกี่เรื่องไม่ใช่ตื่นมาจะคุยเรื่องละหมาดซุบฮ์อย่างเดียวจะคุยเรื่องละหมาดวันศุกร์อย่างเดียวทำไมไม่คุยเรื่องบาปบ้างว่าออกจากมิมบัตออกจากสุเหร่าไปอ่ะแกไปทำบาปกี่เรื่องเราก็ไม่ได้คุยเท่าไหร่พออยู่เคลียร์ว่าละหมาดวันศุกร์แล้วเราเป็นคนดีแล้วแต่ชายคนนี้เวลาเขามาขอทำบาปกับท่านนบีซึ่งมันเป็นหมวดบาปใหญ่ขอทำซีนาท่านนบีอธิบายให้เขาฟังไอ้หนุ่มแกเนี่ยหล่อมากรู้ไหมเขายิ้มเลยเมื่อสักครู่แกมาขอฉันอนุญาตทำซีนาฉันขอถามแกนิดเดียวถ้าวันนี้มีคนคนหนึ่งเนี่ยเขามาขอเหมือนแกแล้วเขามาขอทำซีนากับแม่แกเนี่ยมะแกขอมีชู้กับมะแกจะว่าอย่างไรโอ้โหนบีครับขออนุญาตนะผมลมขึ้นนะตามอย่างเงี้ยใครจะมาทำซีนากับมะของผมไม่ยอมเด็ดขาดผมจะฆ่ามันอย่าว่าแต่แค่ผมเลยมนุษย์ทั่วโลกก็ไม่มีใครอนุญาตให้ใครมาทำซีนากับแม่ของเราเอาละไม่เป็นไรถามใหม่ถ้าวันนี้คนที่เขามาขอทำซีนากับฉันเหมือนแกเมื่อกี้เขาขอทำซีนากับน้องสาวแกแล้วผมขอคุยสั้นๆเลยนะจะได้ไม่ต้องไปรวบรัดหะดีษให้มันสั้นลงมันจะได้ไม่ยาวขอทำซีนากับน้องสาวแก่พี่สาวแก่พี่มะแก่น้องมะแก่พี่ย่อแก่น้องย่อแก่อาหญิงแก่ป้าหญิงแก่น้าแก่ทุกคนที่เป็นญาติของแกนบีลำดับทุกเรื่องเลยนะแล้วลูกพี่ลูกน้องของมะแกลูกพี่ลูกน้องของแกนบีไล่หมดเลยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่อยๆห่างออกไปรู้ไหมเขาตอบอะไรผมไม่ยอมมนุษย์ทั่วโลกก็ไม่ยอมนบีก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นแกจะมาขอฉันทำซีนาถ้าฉันอนุญาตให้แกเปิดวันเนี้ยอ่ะแกไปทำได้แกจะไปทำซีนากับใครแล้วแกคิดแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะเกิดมาคนเดียวในโลกใบนี้ที่ไม่มีญาติพี่น้องนบีไม่ได้ว่าอะไรเรื่องอัลลอฮ์เลยนะครับให้เขาคิดนะมีสติสักนิดนึงว่าตัวบาปคือตัวอัปรีขอโทษนะครับที่ต้องใช้ศัพท์ชัดๆมันคือตัวระยำมันไม่ใช่บาปเพราะอัลลอฮ์กำหนดว่ามันบาปขอให้พวกท่านเรียนรู้ด้วยนะว่าบาปเนี่ยเวลาเขาคุยในหลักการวิชาตะซาวุฟเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมสรุปล็อกนี้เลยว่าคนเราจะไม่ถูกเป็นคนล้มละลายในโลกอาคิเราะห์มันมีเรื่องนึงที่เราต้องเข้าไปสู่มันเปิดประตูบานใหญ่ๆแล้วเข้าไปเรียนรู้เข้าไปนั่งดูเข้าไปนั่งฟังเข้าไปนั่งเรียนแล้วทุกคนต้องมีวิธีการเดียวกันไม่อย่างนั้นเราล้มละลายทุกคนพ่อบอกไว้เลยว่าตัวบาปคือตัวอัปรีนบีไม่ได้บอกนะครับอยู่ดีๆอิสลามมากักกันว่าไม่ให้คนทำซีนาแต่นบีบอกว่าถ้าแกจะไปทำซีนากับผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่ได้ออกกับกระบอกไม้ไผ่กับหน่อไม้มาโลกเขาเบียดกันแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเขามีพ่อเขามีแม่เขาอาจจะมีพี่สาวเขาอาจจะมีพี่ชายเขาอาจเป็นลูกสาวใครก็เหมือนที่แกไม่ต้องการให้ใครมาทำซีนากับญาติของแกเลยที่เป็นหญิงแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีใครในโลกเหมือนกันที่เขาต้องการให้แกไปทำซีนากับผู้หญิงของเขาแกเข้าใจหรือยังว่าบาปคือตัวอัปรีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์มาห้ามเราโดยกดดันอันนี้ท่านเข้าใจเหมือนผมไหมครับตัวบาปเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้กดดันเรานะเฮ้ยมึงอย่าทำนะเพราะไม่ต้องการให้เราทำเปล่าครับให้เราเรียนรู้เลยมันคือตัวระยำทำแล้วมันระยำเลยไม่ให้เราทำ
อย่างเช่นเรื่องลักขโมยผมเลยถามหน่อยว่าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยขโมยอันเนี้ยเงิน5บาทมันเป็นเรื่องเล็กแล้ววันนี้เขาขโมยท่านทุกวันวันละ5บาทท่านยอมหรือเปล่าเราก็ไม่ยอมแสดงว่าเราบอกเลยมันเรื่องระยำเหมือนกันครับวันนี้เรื่องอะไรก็ตามที่เวลาเขามาทำกับเราเนี่ยเราไม่ต้องการให้ใครทำกับเราเราก็อย่าไปทำเรื่องนั้นก็แล้วกันเพราะมันก็จะเกิดกับสังคมแบบนี้เขาเรียกว่าสังคมอัปรีหรือเรื่องระยำนบีก็เลยชี้ให้ชายคนนี้ฟังชายคนนี้วัลลอฮีขอสาบานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตเรือนร่างเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันฉันไม่ให้ตัวเองไปสัมผัสเข้าใกล้กับเรื่องทำซีนาอีกเลยนบีเลยขอดุอาให้กับเขาอัลลอฮุมมาข้าแต่อัลลอฮ์ตอฮิรกัลบะฮูได้โปรดบรเซชำระหัวใจเขาให้สะอาดด้วยเถิดวะฮัสซินฟารญะฮูได้โปรดพิทักษ์รักษาฟารัดอวัยวะเพศเขาให้ห่างไกลจากการทำซีนาด้วยเถิดวะกฟิรลัมบะและได้โปรดอภัยโทษดอซอบาปของเขาทุกบาปเลยอย่าให้เขาได้มีบาปอีกเลยชายคนนี้ไม่กำกายเรื่องบาปอีกเลยนี่คือฮะดีษซอฮีหที่ท่านอะห์มัดบินฮัมบัลบันทึกในมุสนัดของท่านแล้วผมถามกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้นบีบอกไหมว่าเฮ้ยทำซีนาได้ที่ไหนละอัลเลาะห์ห้ามนบีไม่ได้สอนอย่างนี้นะสอนให้เราคิดว่าเรื่องบาปคือเรื่องระยำเมื่อมันชุมนในหลักวิชาการมันเรื่องระยำไอตัวระยำกาลกินีตัวนี้เดี๋ยวมันจะสร้างปัญหากับความดีของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนฉลาดอย่าทำงานหาเงินในเวลาที่มีตัวผลาญเงินในวันเดียวกันท่านทั้งหลายลองคิดดูนะถ้าคุยเรื่องดุนยาท่านคงฉลาดคิดคนเรามีชีวิตหาเงินวันละ500แต่มีสามีภรรยาหรือลูกหลานผลาญวันละ700ท่านติดลบ200ท่านจะเหนื่อยทำงานไปทำไมสู้กูไม่ทำอะไรเลยนอนแกว่งเปมึงตายกูตายมึงก็ตายกูก็ตายจะได้ตายพร้อมกันไม่เหนื่อยอีกแล้วเรื่องอะไรล่ะหาเงินวันละ500ให้ลูกผลาญวันละ700เราติดลบนะครับแล้วอยู่เหนื่อยอยู่ได้นี่ขณะเรื่องดุนยายังคิดไม่ออกอาเครอห์ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันถึงได้บอกกับท่านทั้งหลายว่าเรื่องอาเครอห์ต้องฟังวิธีการล้วนๆคิดเองไม่ได้แล้วผมก็เอาวิธีการมาบอกผมไม่ได้คิดเองนบีเลยบอกว่าเมื่อศาสนามันมีอยู่2ส่วนในตัวเราส่วนทำดีกับส่วนทิ้งชั่วไอ้พวกเราจะคุยเรื่องส่วนทำดีไม่เคยมีใครคุยเรื่องส่วนทิ้งความชั่วเลยนั่งโพกสลบันอยู่เนี่ยละหมาดไหมละหมาดไม่มีใครทิ้งละหมาดกันแล้วครับยุคเนี่ยพอสอเขาเปลี่ยนกันใหม่แล้วแล้วถามว่าอยู่ละหมาดเนี่ยนินทาเขามันโอ้โหเพาะสดะของอร่อยสิครับยังพูดแซะคนเนี่ยเขาเรียกแซะเลยก็ชอบงานเน็บคนน่ะเป็นนะก็ชอบหูหูอยู่ฟังอะไรอ่ะชอบไม่ชอบตาชอบชอบหมดเลยแล้วจะละหมาดทำไมอ่ะเพราะไอ้ของนี้มันเป็นตัวติดลบมันจะทำให้เราล้มละลายตั้งแต่วันนี้ยังไม่คุยเรื่องอาเครอห์นะมันพังตั้งแต่วันนี้เจ็บปวดที่สุดมันพังตั้งแต่วันนี้แต่จะเจ็บปวดกว่าเพิ่งไปรู้ตัวในวันอาเครอห์ว่าฉันละหมาดไม่เหลืออะไรเลยติดลบฉันไปมักกะมากี่สิบแซ่ก็เหมือนกันฮัจญ์อุมรอติดลบตังก็หมดตัวก็เจ็บบางคนนี่เจ็บนั่งรถเข็นเลยนะติดลบกลับไปสร้างบาปสร้างกรรมมโหฬารมโหรีเลยนะกลับมานบีก็เลยสอนว่าอัลมุฮาจิรุมันฮาจรัสุคนจะคิดโยกย้ายเดินทางตัวเองไปหาอัลลอฮ์เนี่ยขอให้เขาทิ้งความชั่วด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องชั่วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันทำให้เราล้มละลายต่อมานบีบอกวัลมุจาฮิดุมันจาฮาดะฮาวาหูนักสู้คนแกร่งไม่ใช่แกร่งสู้ทำดีบางคนบอกเมียฉันนะทำไมสุดยอดแล้วมันบวชไม่มีพักเลยนี่จะรอยับดีบวชตลอดเดือนที่ไหนได้แกรู้เปล่าสมัยสาวๆมันทิ้งบารณาบอกได้เลยมันทิ้งบารณาต่อให้เมียแกอายุ200ปีฉันก็มั่นใจว่าเมียแกกอดอไม่จบหรอกนั่นมันกอดอนะแกรู้ป่ะมันไม่ได้แกร่งมันใช้หนี้คืนอัลเลาะห์
ไอ้นี่ก็อยู่ชมภรรยาบวชสุนัขทุกวันเมียก็ไม่บอกสามีด้วยนะภรรยาบอกว่าตัวเองสมัยสาวๆตั้งแต่บาลีก็บรรลุศาสนภาวะฉันไม่เคยบวชเลยตั้งแต่เริ่มบวชจำได้ว่าเพิ่งมาเจอบังตอนอายุ30นี่แหละฉันทิ้งบวชหลายปีพอสมควรแล้วก็ตอนมาเจอบังอ่ะฉันก็บวชในระยะที่ฉันมีประจำเดือนฉันก็ต้องทิ้งบวชอีกประมาณ 8-9 วันฉันก็ยังไม่กอดอเลยเหมือนกันบังก็ไม่เห็นเคยถามนี่ไอ้ที่อยู่บวชในทุกวันเนี่ยคือรวมของเก่าเอามาใช้นี่อัลลอฮ์ยังไม่จบเลยไอ้เราก็คอยอยู่นั่งขรึมมองภรรยาอโนบิดันดารีสู้ไม่ได้แล้วเมียกูที่ไหนได้ตายก่อนนะวะลียาซุบิลลาห์ยังใช้นี่ไม่จบด้วยซ้ำไปไอ้นี่ไม่ใช่แกล้งนะครับนบีเลยบอกว่าคนมูญาฮิดคนแกร่งคนอุสาฮอนคนมีวิริยะอุตสาหะคือบุคคลที่ต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองแล้วชนะเสมอมันเป็นสมรภูมิใหญ่มากครับการต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำอยากแต่ต่อสู้จนกระทั่งดับความอยากออกไปเลยเพราะความอยากของเรามันบั่นทอนมันทำลายคือชีวิตของเราเนี่ยอยากจะเป็นอยากจะกินอยากจะได้อยากจะทำต่อสู้และชนะหมดเลยนั่นนบีบอกแกสุดยอดจริงๆแกร่งมากในเรื่องราวเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผมเกิดนำเบื้องต้นบอกกับท่านทั้งหลายว่าคนที่ล้มละลายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ทำความดีนะครับเวลาเขาเรียกคนล้มละลายแสดงว่าคนเนี่ยดีเหลือเกินแล้วดีมากด้วยแล้วผลปรากฏว่าเวลาเขาดีมากด้วยเนี่ยแล้วทำไมอ่ะมันหายไปหมดเลยก็แสดงว่ามันเป็นตัวที่จะทำลายทำให้มันหายไปเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยทีนี้เราจะหากันอะไรที่ทำให้เราเกิดล้มละลายแล้วความดีเราหายไปหมดเลยไม่เหลือเลยบางคนไม่เหลือตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแต่ไปรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยในโลกอาคิเราะห์วันนี้พวกเราไม่รู้นะครับนั่งกันอยู่ตรงนี้ด้วยความเคารพเลยครับไปติดตักวาทุกท่านท่านรู้ไหมว่าผลบุญการละหมาดของท่านน่ะทุกวันนี้อยู่ถ้าท่านบอกว่าอยู่ครบท่านเอาอะไรมาเป็นเหตุผลในการตอบข้อนี้นั่นคือคำถามอะไรที่ตอบท่านได้ว่าความดีการละหมาดตลอดระยะเวลาที่ถือศีลอดที่ละหมาดมาที่ทำฮัจญีมาไปตะวาฟไปกุลละไปกูจูบหินดำสะสึกบนเรือของเขาอะถามว่าอะไรเป็นตัวชี้วัดเป็นหลักฐานที่บอกกับท่านทั้งหลายว่าความดีทั้งหมดทั้งปวงที่ทำอยู่ครบหรืออยู่เหลือทั้งหมดหรือเหลือบ้างหรืออาจไม่เหลือเลยท่านเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดถ้าท่านถูกถามอย่างเงี้ยท่านจะว่ายังไงแต่ถ้าถามผมวันนี้ผมเอาหลักทฤษฎีมาบอกกับท่านทั้งหลายแล้วหลักทฤษฎีข้อนี้เราต้องไปทำด้วยกันผมก็ทำท่านก็ต้องทำแล้วเราต้องทำแล้วมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าฉันรู้ว่าของฉันครบทำไมอ่ะฉันมีตัวประหลอดวัดพวกเรานะครับจะมาดูว่าเท้าโตไม่โตเนี่ยอย่ามาดูเท้าตัวเองเลยนี่เท้าใหญ่นะใหญ่อะไรล่ะอาจารย์ในกระโปรงฉันเล็กสุดโอ้โหถ้าที่เหลือไม่เท่าเรือนบีนูฮ์เลยหรอนี่ขนาดเล็กนะเบอร์8ไม่มีนะขอโทษนะผู้หญิงไม่มีนะเบอร์8เบอร์9นี่เท้าและไอ้นี่บอกว่าฉันนะเท้าเล็กที่สุดในกำปงแล้วนี่เท้าโตกับฝาหอยหน่อยนี่ต้องเอาเท้าตัวเองไปวัดกับรองเท้าคนอื่นเขานี่ลองไปสวมรองเท้าคนอื่นใส่ไม่ได้สักคู่เลยที่จอดหน้าสุราแสดงว่าวันนี้เราเท้าโตที่สุดเพราะเราเอาเท้าไปวัดรองเท้าชาวบ้านเขามันต้องมีตัววัดถ้าเราจะดูของเราไม่มีใครเห็นหรอกครับเราดูตัวเราว่าเราตัวเตี้ยหรือตัวสูงเราไม่รู้หรอกท่านต้องไปยืนกับคนอื่นเขาในหมู่คณะเวลาคุยเป็นวงอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้อ้อเราตัวเตี้ยเราตัวเล็กเราตัวใหญ่เพราะมันต้องมีตัววัดศาสนาก็เลยสอนกับเราว่าวันนี้มันจะต้องมีตัววัดว่าความดีเราเหลือไม่เหลือนะครับใครคือผู้ล้มละลายตัวจริงในโลกอาคิเราะห์แล้วผมบอกกับท่านทั้งหลายย้ำอยู่อย่างนี้ว่าโลกอาเครอนี่คือโลกที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้อีกเลยแล้วเวลาเขาคุยเรื่องล้มละลายแสดงว่ามันมหาศาลนะครับที่เราทำมามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอาจจะเป็นบิ๊กโปรเจกต์เลยที่พวกท่านทั้งหลายทำความดีมาที่ใครก็ทำแบบเราไม่ได้
แต่ทำไมล่ะครับมันไม่เหลือเพราะล้มละลายไอ้คำว่าล้มละลายแสดงว่าทำมาแล้วได้มาครอบครองแล้วแต่มันไม่เหลือเลยตรงนี้ตอบโจทย์เรื่องแรกก่อนเรื่องที่หนึ่งมันมีตัวพฤติกรรมบางอย่างในความชั่วที่มันไปทำลายความดีของเราทั้งหมดจนกระทั่งมันสาบสูญสิ้นตั้งแต่โลกดุนยาแต่เราจะไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งในโลกอาคิเราะห์แต่เวลาท่านทั้งหลายได้ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยตัวนี้แหละครับมันจะทำให้เราพิสูจน์ว่าฉันจะไม่ทำแล้วถ้าท่านเลือกที่จะบันทึกตัวท่านว่าท่านไม่ทำอย่างน้อยที่สุดแต่ละวันถ้าท่านทำความดีไปพร้อมๆกันมันจะบอกกับเราว่าท่านจะคงเหลืออยู่มันจะคงเหลืออยู่ในข้อแรกนี้ท่านอย่าทำทำไมอ่ะอ้าวฟังวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวมาคุยกับท่านบอกแล้วว่า3หมวดเองหมวดที่1เลยเรื่องราวที่ผมจะพูดต่อไปนี้อย่าทำเพราะมันจะทำให้ความดีของท่านถูกหลอมละลายออกหมดเลยแล้วหายเกลี้ยงด้วยในหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษซอฮีหะรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมถูกบันทึกในตำราของท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันอบีฮุรอยเราะห์บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถามว่าพวกเรานั่งกันอยู่อย่างนี้แหละครับนบีก็สอนพวกเราและนบีก็ถามว่าอาตัดรูนะมัลมุฟลิซูหะดีษบทนี้มีบทเดียวนะครับชัดสุดเลยที่กล้ายืนยันบอกกับท่านทั้งหลายเพราะในอันดาหะดีษทั้งหมดเนี่ยการพูดถึงคำว่าล้มละลายตรงจุดมากที่สุดคือหะดีษบทนี้เพราะใช้รากศัพท์ตามภาษาเนี่ยตรงมากเลยภาษาอาหรับเขาเรียกมุฟลิสอัลมุฟลิสก็คือคนล้มละลายนบีถามพวกเราว่าท่านรู้ไหมว่าใครคือคนล้มละลายเวลานบีถามออกมาเนี่ยเหมือนมันเป็นโจทย์ที่มันเป็นปัญหาชาวถามว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะคิดยังไงนบีบอกว่าพวกท่านรู้ไหมใครคือคนล้มละลายก็รู้บรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวว่าอัลมุฟลิซูฟีนามัลลาดิรฮะมะลาฮูวะลามะตาอะอ๋อผมรู้ครับนบีเขาก็ตอบตรงกันคนล้มละลายคือคนไม่มีทรัพย์เหลือหลังจากที่เขาเคยมีทรัพย์มหึมาเขาเคยมีข้าวของเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มมือแต่วันนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วมันถูกทำลายหายไปจากชีวิตเขาหมดสิ้นแล้วนบีครับเหมือนพวกเราคิดนี่แหละเวลาคุยเรื่องคนนี้ล้มละลายพวกเราก็ต้องคุยว่าก่อนหน้านี้คือเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีคนอะไรมันรวยขนาดนี้แต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วเราก็ต้องคุยอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราคุยเรื่องนี้ดุนยาคนนี้ล้มละลายแสดงว่าเมื่อก่อนนี้มีรถระดับ4ล้านต่อคันมีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านช่องมีตึกบ้านใหญ่โตมโหฬารมีสตังค์เต็มบัญชีแต่วันนี้ล้มละลายเราต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วซอฮาบะห์ก็คิดเหมือนเราว่าคนล้มละลายก็คือคนตอนนี้เคยรวยแต่ตอนนี้เจ๊งหมดแล้วหายสิ้นติดลบจนยากจนข้นแค้นข้าวของไม่เหลือเลยนบีตอบว่าไม่ใช่ฟอกอล่ะนบีบอกว่าอินนัลมุฟลิซาฟีนะบางรีวายะจะใช้คำว่าอินนัลมุฟลิซะมินอุมมะตีคนล้มละลายในประชาชาติของฉันนี่ฟังนะครับมาแล้วนี่ตอบได้ดีที่สุดในหะดีษบทนี้แล้วตรงจุดเลยคนล้มละลายในประชาชาติของฉันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนไม่ละหมาดนะเขาละหมาดเก่งมากละหมาดไม่เคยพักเลยตายไปสภาพที่ละหมาดครบดีใจไหมครับเขาประกาศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีนี่ฮัจญะห์นี่ตายในสภาพอยู่กับตะละกงตายในสภาพที่สุญูดวันนี้พวกเราเป็นสักขีพยานว่าเขาทำความดีเยอะแยะเหลือเกินไม่มีเวลาพักผ่อนไม่ได้ตายที่ตลาดนัดไม่ได้ตายที่ตลาดเปิดท้ายไม่ได้ตายที่บรรดาห้างสรรพสินค้าไม่ได้ตายข้างทางกำลังแวะซื้อของกินแล้วก็ตายคาส้มเขียวหวานอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเขาตายคาสุราเลยอ่ะดีใจไหมดีใจนบีบอกว่าคนล้มละลายในประชาชาติของฉันหมายถึงมันยะตูนะยามัลกิยามะติบิศอลาตินวะศอลามินวะซิยามินวะซะกาตินคือบุคคลที่เขามาในวันกิยามะห์มาแล้วครับนี่แหละที่เขาบอก
ล้มละลายในวันกิยามะห์โลกอาคิเราะห์เนี่ยใครคือคนล้มละลายนบีตอบให้เลยคนล้มละลายในวันชาติหน้าวันอาคิเราะห์และวันแก้ไขอะไรไม่ได้คือคนที่มายืนอยู่ที่ทุ่งมะชะในวันกิยามะห์เขามาพร้อมกับการละหมาดท่านทั้งหลายคนนี้ละหมาดเยอะมากเขามาพร้อมกับการถือศีลอดเขาบวชเยอะมากทั้งฟัรดูและซุนนะห์เขามาพร้อมกับการซอดาเกาะห์เขามาพร้อมกับการจ่ายซะกาตที่เป็นฟัรดูซอดาเกาะห์นี่มาเถอะครับกี่ห้างร้านไหนมาเลยโรงเรียนเปิดสอนศาสนามัสยิดจัดงานมาเลยมาเอาตังค์ที่เขาได้เลยยิ่งกว่าธนาคารอีกเบิกไปได้เลยเขาทำบุญไม่เคยพักเลยพอคนนี้ไปถึงวันกิยามะห์เนี่ยเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นผลปรากฏว่าวายะตีกอดชาตามาฮาดามาแล้วครับคนคนนี้เขาเคยปรากฏตัวอยู่ในโลกดุนยาเขาชอบด่าทอคนใช้คำหยาบหยาบกับคนในคำพูดลิ้นของเขาในการด่าทอก็แปลว่าตอนใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาด่าคนเก่งคนเนี้ยก็ด่าสารพัดบางคนด่าสามีเฉาเลยเหมือนกันด่าข้างบ้านกลัวเลยนะบางคนไม่กล้าเปิดหน้าต่างเลยนะเจอเสียงไม่กล้าไว้ปิดก่อนเว้ยเสียงอะไรมันด่าลูกอะไรขนาดนี้ที่ไหนล่ะเขาบอกไม่ได้ด่าลูกกูด่าผัวอาถรรพ์นั่นไปกันใหญ่นี่เขาเรียกว่าเมียหนูชู้ถ้าตามหลักฟิกก็แปลว่าภรรยากบฏทรยศภรรยาอย่างนี้ไม่ได้รับนาฟากอแล้วถ้าตามหลักฟิกก็อันนี้ยืนยันชัดเจนนึกว่าลูกที่ไหนได้ด่ายังกระเด็กเลยที่ไหนได้ฉันด่าลูกที่ไหนด่าผัวไปกันใหญ่แล้วคราวนี้คนเนี่ยอย่าละหมาดแล้วนะเพราะจริงๆต้องมั่นใจว่านบียืนยันชัดเจนว่าถ้าคนชอบด่าชอบสบประมาทคนแล้วก็ในโลกดุนยาเนี่ยไอ้ความดีมันหายไปตั้งแต่ดุนยาพอไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกอาคิเราะห์วันนั้นที่ทุ่งมะชัรไม่เหลือเลยนี่แหละเขาเรียกคนล้มละลายอะไรว่าบวชมานี่อายุเท่าไรละโต๊ะ104ปีโต๊ะละหมาดตั้งแต่อายุ12ไม่เคยทิ้งเลยทำไมไม่เหลือก็เพราะเป็นคนขี้ด่าชอบด่าสบประมาทพูดจาเหยียดหยามดูถูกนบีบอกคนนี้ตอนอยู่ดุนยาชอบทำอย่างนี้สองอันนี้ชัดเจนมากวากอราฟาฮาซาและเขาชอบไปกล่าวหาคนอื่นว่าทำซีนาอยู่ตลอดเนี่ยระวังเรื่องนี้นะเพราะทุกวันนี้ผมมั่นใจนั่นน่ะวันนี้ตอนกลางวันอาจารย์อามัดชุกรีม่วงดีอิหมัมได้มาพูดแล้วเรื่องปัญหาครอบครัวคนเราจำไว้วันนี้ต่อให้เป็นกอดีไหนผมก็ยังไม่เห็นเพราะผมก็ดำเนินการเรื่องนี้เหมือนกันยังไม่เห็นใครเลยว่าคนกล่าวหาว่ากอซับคนแล้วเอามาตีกันเนี่ยเอามาลงโทษคนเราบางทีพูดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮาเกมหรือกอดีเนี่ยต้องลงโทษเช่นบางทีไปพูดสบประมาทเขานั่งกินข้าวอยู่เนี่ยเพิ่งแต่งเมื่อวานเดือนก่อนทองเลยแหละทองเร็วหนึ่งวันทำไมล่ะครับเขาจะทองแล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วถ้าเรากอรับเนี่ยถ้ามีใครไปฟ้องกอดีเขาเรียกพิพากษาโดนเลยนะครับอันนี้โดนโทษขั้นต่ำแปลว่าต้องโบย40ทีเรียกโบยแล้วแล้วถามว่าใครโดนโบยเมื่อไม่โดนอร่อยปากทีครับอย่างนี้นั่นว่าท้องก่อนแต่งมันท้องตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วแหละกอซัฟท่านไปกอซัฟกล่าวหาเขาทีเดียวอ่ะสบประมาทเรื่องการมีชู้บ้างไปสงสัยเรื่องเขาแล้วก็เอามาพูดโพธนาเอามาคุยกับใครสักคนเดียวครั้งเดียวนะครับจบทุกอย่างก็คือเกมโอเวอร์ที่เขาพูดนี่แหละความดีหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยแล้วถามว่าตอนทำนี่ลำบากไหมกว่าจะทำความดีแต่ละเรื่องทุเรศไม่มีแล้วชีวิตเรากว่าจะทำความดีจบแต่ละเรื่องไปฮัจญีนี่39วันกว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะขนอะไรกลับมาตกลงได้ความดีหรือลูกซะบีหรืออินทผลัมหรือของเล่นของฝากลูกก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
ทีนี้ไอ้ตัวที่จะรู้มันต้องมีปรอดนบีก็เลยให้ปรอดตัววัดเราจะได้รู้คืบรู้ศอกว่าชีวิตของเราเหลือแค่ไหนท่านเคยกอดรับใครบ้างท่านต้องจำนะเคยพูดเรื่องนี้กับใครบ้างไหมถ้าเคยพูดจำไว้เลยนะวันนี้เตาบ้าตัวแล้วเร่งทำความดีแปลว่าปลูกต้นไม้หรือพรวนดินปลูกใหม่ต้นเก่าดึงทิ้งก่อนอย่าไปนับเพราะมันไม่โตแล้วแหละมันตายไปแล้วต้องจำแล้วนี่คือเรื่องหนึ่งแสดงว่าตัวอย่างที่นบีกำลังเอามาเป็นคอนเซ็ปต์ในการทำลายบาปเนี่ยต้องคุยภาษาวัยรุ่นกันนะพออยู่ๆวัยรุ่นหลายคนพอเราบอกคอนเซ็ปต์บางคนเล่นอินเทอร์เน็ตบ่อยพอบอกคอนเซ็ปต์ก็เลยเข้าใจพอบอกภาษาไทยบางอย่างงงว่าอะไรพอบอกคนภาษาอังกฤษเข้าใจคนปัจจุบันโลกโกลบอลไลเซชันโลกวิวัฒน์มันต้องอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายเอาบาปนี่มาเป็นคอนเซปต์ในการดำเนินชีวิตท่านจำเรื่องบาปอย่างเดียววันนี้เฮ้ยเราทำเรื่องบาปเรื่องนี้บอกว่า1เราด่าทอเสียดสีพูดเสียให้หายใครบ้างลองจำไหมเพียบเลยกูเพราะฉะนั้นละหมาดวันนี้ติดลบซอดาเกาะอีกแสนหนึ่งก็ติดลบวันนี้มางานใบติดตักวานะต่อให้ท่านควักตังในกระเป๋ากันคนละล้านถ้าวันนี้เสียดสีคนนะติดลบผมบอกได้เลยว่าติดลบแล้ววันนี้เรามาทั้งฟัดดูและสุนัตเอาแบบว่าเอวขาดก็ติดลบท่านเห็นหรือยังว่านบีคุยเรื่องนี้ว่าน่ากลัวแต่พวกเราชอบคุยเรื่องความดีลืมความชั่วกันหมดสิ้นเลยเพราะพวกเราไม่เคยคุยเรื่องติดลบมีแต่คุยมุมบวกเพราะฉะนั้นถ้าใครไปกอดรับกล่าวหาใครว่าทำซีนานะครับเนี่ยได้ข่าวเหมือนกันมันพากันไปแล้วเขาพาไปไหนมันก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเราไปดำเนินคดีความเขาไม่ได้คนนี้ฟังไว้ให้ดีต่อมาอีกครับวาอากาลามาลาฮาซาเขาไปโกงกินทรัพย์ของคนคนนี้ไปโกงกินทรัพย์ของคนคนนั้นแสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องของการโกงกินแล้วบางคนไปกินนิดนึงไม่เท่าไหร่แค่ร้อยสองร้อยไม่เหลือครับความดีเราเดี๋ยวท่านก็จะถูกบั่นทอนแล้วคราวนี้บางคนไปกินที่ดินเขามาหน่อยนึงมันก็คือทรัพย์ของเขาเอาแค่คืบเดียวเองแม่หลังคามันตกไม่ได้อะนะต้องเลื่อนหลักหินนิดกลิ้งกลิ้งไปหน่อยทำแบบมองไม่เห็นเอาแค่นิดเดียวเจ้าอย่างนี้ก็ไปโกงกินทรัพย์เขามาวาซาฟากาดามาฮาซาวันนี้เคยเป็นอัศวินเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ลูกหลานฟังยังไม่เลิกเลยเคยเป็นเสือเคยอร่อยคนว่างั้นเถอะชอบไปทุบตีชกต่อยชอบไปหลั่งเลือดไปทำร้ายร่างกายเขาในอดีตที่ผ่านมาสมัยย้อนนะถ้าอย่างนี้โดนกูถ้าอย่างนี้กูเอาแตกเห็นรถถังกำลังดังแล้วก็สวมวิญญาณก็จะเอามั่งก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยแต่หารู้ไหมว่าไอ้เรื่องที่เราไปทำอ่ะผมบอกกันตั้งแต่แรกแล้วนะขออนุญาตนะครับเพราะศัพท์มันแปลอย่างนี้จริงๆท่านลองไปดูในตำราทุกเล่มของอิหม่ามกอซาลีอิหม่ามกอซาลีรอฮิมัลลอฮ์จะใช้ตัวบาปว่ามักซียะเนี่ยกับซัมบุนน่ะตัวบาปดอซอเนี่ยเขาแปลว่าชุมุนนักเรียนถามประจำเวลาสอนตะซาวุฟครูชุมุนแปลว่าอะไรฉันบอกเลยว่ามันแปลได้สองศัพท์ตรงที่สุดพอบอกลางร้ายตัวกาลกินีนักเรียนบอกมันก็พอทำได้นี่ว่าเอาฉันแปลใหม่เอาตรงๆเลยบอกไม่ได้ดูนะบอกไม่ได้ We ought 2ขอไข่ช้อชิง2793กรุงเทพนะครับขออนุญาตนะครับมาอัพด้วย2ขอไข่ช้อชิง2793กรุงเทพ We ought นะครับช่วยขยับรถด้วย okay. ขอบคุณครับมาอัพด้วยนะครับนะบางทีบอกรถเนี่ยถ้าเป็นรถผมก็ไม่จำอยู่ประกาศเองสมมุตินะสมมุติฐานว่าเป็นรถผมก็ไม่ขยับเพราะว่าอะไรผมไม่จำขับอย่างเดียวไม่มีใครดูทะเบียนเลยเพราะพวกเราเนี่ยปัจจุบันด้วยอาคิริสมานเปลี่ยนรถกันบ่อยไม่ค่อยดูทะเบียนเราดูพวงมาลัยอย่างเดียวขับรถก็ดูล้อดูอะไรแต่สิ่งที่เราต้องดูคือทะเบียนเพ
างทีเขาประกาศไปเนี่ยรถใครวะไอ้นี่ชอบขวางคนมันก็ว่าแหลกเลยเหมือนกันนะอยู่ว่าเรื่องนี้อยู่ว่าเขาว่าเขาที่ไหนได้เขาบอกว่าดีขยับรถเลยสิอ้าวรถฉันเหรอที่ไหนได้ด่าไปซะเยอะแล้วเจอรถเราเองทะเบียนเราเองนี่ก็เหมือนกันที่อยู่ว่าอยู่ว่าคนคนเรานี่บางคนนี่ชอบลังเลือดคนมาไปทำร้ายคนมาจนกระทั่งเลือดตกยังออกนี่ตัวนี้ตัวทำลายก็เลยบอกกับนักเรียนว่าอย่าไปแปลเลยลังร้ายตัวละกีนีตัวบาปรู้ป่าแปลสองศัพท์ตรงสุดรากภาษาชุมนแปลว่าตัวอัปรีกับตัวระยำเขาแปลอย่างนี้เลยบาปคือตัวระยำกับตัวอัปรีศัพท์ตรงมากเลยเพราะมันทำลายความดีเราสูญสิ้นภายในพริบตานี่เรายังไม่คุยเรื่องบาปบางอย่างที่มันแฝงอีกนะภาษาเขาเรียกชีริกคอฟี่เดี๋ยวแปลข้อ3เดี๋ยวมาแต่ตรงนี้แปลอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัวทำลายบาปเราอะตัวทำลายบุญเราอะมันมีตัวบาปแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะขมวดให้เลยว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราจะได้เป็นมาตรฐานระวังถ้าระวังเรื่องพวกนี้ได้ตั้งแต่เช้า24ชั่วโมงท่านหลับนอนลงไปนะหลังจากนี้บุญท่านเหลือทั้งวันแล้วท่านก็จะทำอย่างเงี้ยจนกว่าฉันจะตายท่านคิดอย่างเงี้ยบุญท่านเหลือทั้งวันละหมาดก็เหลือบวชก็เหลือรอมฎอนทุกอย่างเหลือครบฮัจญีก็เหลือไปมักกะฮ์อุมเราะห์ก็เหลือแล้วทุกอย่างติดมุมบวกบวกหมดเลยไม่มีลบแล้วเพราะเราระวังถูกเรื่องแล้วมันมีตัวอัตราหรือตัวปริมาณที่เราจะต้องระวังไม่กี่เรื่องเองครับเรื่องแรกเดี๋ยวสรุปเลยว่าท่านต้องระวังเรื่องอะไรต่อมานบีบอกอีกวาดอรอบาฮาดาและเขาก็ชอบไปทุบตีคนคนนั้นคนคนนี้เอาแล้วนบีไม่ได้บอกนะครับว่าทุบตีใครสมมุตินะครับเราเป็นคนชอบใช้กำลังกับภรรยาล่ะสมมุติตีปั๊บเอากระมังฟาดหัวไอ้นี่เอาไอ้โต้เลยกวดขว้างบางทีก็ไปตีลูกเกินกว่าเหตุบางทีก็ไปทำกับภรรยาบางทีก็ไปทำกับอะไรไปทำกับสามีบางทีก็ไปทำกับคนอื่นตรงเนี้ยท่านลองสังเกตดูให้ดีนบีขมวดไว้แค่สองเรื่องที่จะทำให้ความดีเราสูญสิ้นแล้วเป็นคนที่ล้มละลายแล้วมันล้มตั้งแต่ดุนยานะครับไม่ใช่อาคิเราะห์หนึ่งเรื่องลิ้นเรื่องลิ้นคำพูดท่านจับไว้ให้ดีถามว่าวันนี้ละหมาดทุกคนไหมโอ้โหมีใครทิ้งละหมาดนั่งในเนี่ยผมไม่เชื่อละหมาดตะฮัจญุดด้วยซ้ำไปบางคนมาชวนครูละหมาดตัสบีห์กันไม่เอานาน3ชั่วโมงยังไม่แล้วเลยบางคนละหมาดกันทุกวันนะครับมาถามอีกต่างหากว่าอาจารย์ละหมาดวันหนึ่งเอา2รอบได้ไหมมาชาอัลลอฮ์นี่เขาปีละหนเขายังไม่ทำกันเลยตลอดชีวิตครั้งหนึ่งก็ยังไม่ทำไอ้นี่จะเอาวันละสองหนเฮ้ยเช็คเรื่องอื่นก่อนนะไม่ใช่จะคุยเรื่องทำดีอย่างเดียวแล้วก็อัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละเช็คด้วยสิว่าเราอ่ะเป็นคนประเภทไหนอยู่มุ่งแต่ทำความดีหนึ่งลิ้นเราจับได้ยังศาสนาอิสลามบอกว่าเขาไม่กลัวหรอกครับเราละหมาดแต่เขากลัวว่าเราออกจากการละหมาดปั๊บเราชอบนินทาคนผมขอคุยตัวแทนของลิ้นสักเรื่องนึงซึ่งเรื่องเนี้ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นนโยบายชีวิตหลักประจำวันของเราเลยใส่ร้ายยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไปด่าทอคนก็อาจจะไม่มีแต่พอเรื่องนินทาพวกเราบอกเรื่องสบายสบายไลฟ์สไตล์ฮายาตีชีวิตกูเรื่องของฉันท่านบอกอย่างเนี้ยท่านฟังนะครับว่าจะเหลืออะไรศาสนาอิสลามสอนยังไงท่านไปเปิดตำราดูไปดูหะดีษนบีจะพลิกกี่บทหะดีษซอฮีหะฮะซันดออีฟพูดหมดเอาว่าต่ำสุดนบีบอกกับเราว่ายังไงอัลรีบะตุอัชชัดดะตุมินัซซินานินทา1ทีเลวระยำกว่าการทำซินาอีกบางตัวบทจะใช้คำว่าอัลรีบะตุอัชชัดดะตุมินซาลาซีนาซานียะตันฟิลอิสลามบางตัวบทจะใช้คำว่านินทาคนพูดเรื่องชาวบ้านเขาอะหนึ่งเรื่องหนึ่งที่หนักกว่าการทำซีนาสิบครั้งในภาวะที่เราเป็นอิสลามแล้วอะท่านไปทำซีนาสิบคืนสิบครั้งนินทาทีเดียวอะบาปแรงกว่านั้นเหตุผลเพราะอะไร
เพราะคนเราอย่าลืมว่าเวลาไปนินทาเขาอะเราจะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยจนกว่าเจ้าของนั้นเขาจะอโหสิกรรมให้แล้วเวลาอโหสิกรรมท่านต้องไปขอนะแล้วถ้าไปเรียนตำราเชิงลึกการขออโหสิกรรมต้องเล่าด้วยแล้วใครจะกล้าไปเล่าบางยี่วันนี้ฉันมาขอมาอัพเรื่องอะไรฉันเคยนินทาบางยีไว้เรื่องอะไรมันก็เยอะและหลายเรื่องและขอมาอัพนะเดี๋ยวสิก่อนจะขมากันต้องเล่านะแล้วนักวิชาการที่ชัดสุดบอกต้องเล่าแล้วถามว่าถ้าเล่าเขาจะอภัยอ๋อนี่ไอเวนนี่เองเอาแล้วเขานี่เริ่มขึ้นคำว่าเวนถามว่าเขาจะอภัยล่ะถ้าเล่าอ่ะไม่มีทางเพราะมันเล่นเจ็บปวดเหลือเกินอสรพิษตัวเนี้ยนึกว่าใครที่กูอยู่พังนี่มึงนี่ล่ะนี่มาเล่าให้ฟังเขาก็ไม่อภัยหรอกครับแต่ดูเหมือนว่าต้องอภัยเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าทำไมถึงต้องมีการอภัยเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นอยากจะบอกว่าหนึ่งเรื่องลิ้นเนี่ยถ้าลองดูนะนี่ผมคุยตัวแทนตัวอย่างเดียวแล้วลิ้นนี่เพียบครับสิ่งที่จะก่อการบาปถ้าวันนี้อยากจะสร้างบุญนะลิ้นระงับไว้ให้ดีเงียบสุดเป็นดีถ้าจะคุยก็คือคุยเรื่องตัวเองอย่าไปคุยเรื่องคนอื่นเขาเลยถ้าจะคุยเรื่องลูกชาวบ้านก็เอาลูกเราน่ะไปเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังดีกว่าเอาภรรยาของเราคุยกันดีกว่าในฐานะที่เราเป็นสามีทำไมล่ะเราต้องไปคุยเรื่องคนอื่นเขาด้วยที่มันจะทำลายสองเราไปซอเล่มโกงเขาแล้วการโกงนี่ขอร้องนะครับถ้าเกิดเขาไม่อโหสิกรรมยกโทษให้ตั้งแต่ดุนยาท่านอย่าหวังเลยว่าตายไปในโลกอาเครอเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะอภัยให้กับท่านให้เตาบัตหมื่นปีอัลลอฮฺก็อภัยให้ไม่ได้เพราะสิทธิมนุษยชนฮักกุลอาดัมติดค้างกับมนุษย์ไว้อัลลอฮฺบอกซีนาระหว่างแกกับฉันถ้าแกเตาบัตตัวแกทำซีนาร้อยหนพันหนฉันอภัยให้เดี๋ยวนี้เลยเพราะมันเรื่องระหว่างฉันกับแกแต่เรื่องฮักกุลอาดัมแกไปลบหลู่เขาด้วยลิ้นแกไปลบหลู่เขาด้วยกับลิ้นของแกฉันอภัยให้ไม่ได้แกต้องไปขอขมาแล้วถ้าเขาอภัยฉันก็อภัยแกไปซอเล่มเขาถ้าเป็นเรื่องอะไรแกต้องไปใช้คืนก่อนถ้าแกไม่ใช้คืนเขามาบอกอัลลอฮ์จ๋าฉันผิดไปแล้วฉันอภัยให้ไม่ได้เพราะเวลาท่านรวบรวมเรื่องนี้รู้เลยว่าคนนี้ล้มละลายแน่วันอาเคราะห์ทำไมเอาผมอ่านต่อเพราะยังอ่านหะดีษไม่จบบทเดียวเองนะบทเดียวเองแค่มานี่ก็เสียวไส้แล้วนบีบอกว่าฟายุอติฮาซามินฮัสนาติฮีวะฮาซามินฮัสนาติฮีนบีบอกว่าฟายุอตอมินฮาซามินฮัสนาติฮีไอคนคนนี้เนี่ยไอคนที่เราไปทำร้ายเขาด้วยลิ้นไปโกงเขาไปซ้อนเล่มเขาเขาจะถูกเอาความดีของเราไปมอบให้กับเขาในวันกิยามะถามว่าวันกิยามะท่านพกตังแบงค์ดอลลาร์ไปเอาไปทำอะไรเขาไปกันแหละวันนี้ท่านไปโกงที่เขาคืบหนึ่งท่านจะไปใช้เขายังไงผมถามหน่อยวันกิยามะที่เราคุยเรื่องวันกิยามะคือวันชาติหน้าวันอาเคโรวันนี้เขาคุยเรื่องอะไรครับคนล้มละลายใครคือคนล้มละลายในวันอาเคโรท่านไปในวันอาคิเราะห์ท่านเคยโกงแผ่นดินเขาไว้คืบหนึ่งท่านจะเอาที่ไหนไปใช้เขาวันนั้นสมมุติอัลลอฮ์บอกว่ามูฮัมหมัดอยากเข้าสวรรค์ไหมอยากครับแกเอาที่ดินที่แกโกงในดุนยาไปใช้เขาคืนก่อนในโลกดุนยาวันนี้แกเอาไปใช้เขาคืนท่านจะเอาที่ไหนไปคืนเขาเพราะวันนี้ท่านไม่มีอะไรติดตัวไปแล้วมีอะไรไปอ่ะตัวเรามีแค่ความดีเพราะฉะนั้นเมื่อมันเหลือสิ่งเดียวนะครับที่มีค่าในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าแกจะถูกทอนเอาความดีของแกไปใช้คนนี้แกนินทาไว้กี่คนเอาไปเลยมาขนไปไอ้คนที่เราอยู่คุยเรื่องเขามาขนให้หมดเลยเขาก็มารุมไรไอ้คนระยำเนี่ยถูกขนความดีออกไปและผลปรากฏว่าเมื่อเอาความดีไปให้เขาแล้วเนี่ยไอ้คนนั้นก็เอาความดีออกไปฟาอินฟานียัตฮาซานาตูฮูถ้าหากว่าความดีของเรามันจบสิ้นมันไม่เหลือแล้วกอบละอายุกดอมาอะไรฮีก่อนที่เราจะใช้นี่คืนเขาไม่เหลือความดีแล้วตัวเราท่านละหมาดมาสักหมื่นปีนะครับ
สมมุติฐานง่ายๆอย่าว่าแค่อายุเราเลยน่ากลัวนะเรื่องนี้ต่อให้ท่านละหมาดสักหมื่นปีแล้วท่านคุยเรื่องเขาทุกวันน่ะท่านจะไว้ใช้นี่หรอยีมัดข้างบ้านขนไปเป็นกระบุงละหมาดเราน่ะล่อไป200ปีแล้วยีมุดมาอีกยีมิดมาอีกตกลงมาเป็นทีมมาทั้งครอบครัวเพราะเล่นเขาไว้เยอะแล้วใครนั่งจดบันทึกครับเรื่องนี้ผมถามหน่อยเฮ้ว่ามีใครสอนเราให้จดบันทึกเรื่องนี้นินทายีมัดเรื่องอะไรมันแอกเขาเรียกมันแอกเพราะมันแอกไอ้นี่แอกอ้าวจดไว้นะท่านจดไว้ก่อนจะได้รู้เวลาไปขอขมาหายีมัดจะได้คุยกันถูกยีมัดขอมาอัพทีนะวันนี้วันอีดไหนๆก็มาแล้วทีเดียวเลยอย่าบะมือกูจุ๊บทีนึงกอดคอกูจุ๊บมือเลยนะยีมัดบอกมันมาแปลกว่ากูจุ๊บมือแล้วทำไมล่ะฉันเคยนินทาแกไว้เรื่องนึงเรื่องอะไรเฮ้ยไม่ต้องรู้หรอกก็ขอมาอัพแล้วกันเฮ้ยไม่ได้สิศาสนาต้องบอกก็จะดูไงเพื่อจะทุกอย่างมันจะได้ล้างกันจบแล้วทุกอย่างก็คลีนสะอาดเพียวบริสุทธิ์ต้องบาราเซ่ยิมัดบอกว่าอะไรกูก็ฉันก็ว่าแกทุกวันแกมแอคยิมัดลงขึ้นอ๋อกูไม่อภัยเรียบร้อยจบครับจบแล้วประตูเราแปลว่าความดีเราไม่เหลือแล้วก็เราไปชำระล้างคืนกันวันนู้นเขาจะมาขนความดีเราเพราะคนฉลาดคือคนจ้องจะขนความดีกันวันนั้นเพราะท่านทั้งหลายฟังนะครับว่าวันกิยามะท่านไม่ได้ขนตังค์ไปใครไปรอเหลมสตังค์ใครท่านไม่มีตังค์ใช้คืนเขาแน่ท่านไปรอเหลมที่ดินท่านก็เอาที่ดินไปคืนเขาไม่ได้ท่านไปรอเหลมศักดิ์ศรีเขาท่านก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยที่จะไปใช้คืนมีอย่างเดียวที่อยู่กับตัวท่านตอนนี้ความดีบางๆเล็กๆน้อยๆไม่รู้ละกี่ถาดกี่กระบุงก็ยังไม่รู้แต่ถ้าต้องใช้คืนทุกอย่างที่ผมพูดมาท่านต้องเอาความดีไปแลกแล้วเมื่อแลกแล้วไม่จบนบีบอกก่อนที่เราจะใช้คืนทั้งหมดอูคีรามินคอตอยาหุมนบีบอกว่าเราจะถูกรับกรรมเอาบาปของพวกเขามาแล้วเอาบาปกรรมของพวกเขามาโยนใส่เราฟาตูริฮัตอะไลฮีจับโยนใส่ตาช่างเราแล้ววันนี้ผมบอกว่าสมควรไหมอยู่ดีๆท่านนั่งหน้าบ้านมือถือปากกาข้างซ้ายถือกีตาร์นั่งซดกาแฟอเมซอนไปนินทาคนดูดกระท่อมเนี่ยคนนั่งรูดยาเสพติดนั่งดูดนั่นดูดนี่แล้วไปนั่งนินทาเขามันเหมาะกับเรื่องเขาบาปเขามีกรรมกับอัลลอฮ์ก็ปล่อยเขาไปถ้าเขาจะมีแล้วมันถูกกับเรื่องอะที่เราจะไปคุยเรื่องเขาเนี่ยเด็กคนนี้คบไม่ได้มามึงดูดิเนี่ยมาแล้วมาแล้วอย่าให้ลูกเราคบเลยเนี่ยไอ้นี่ตัวอร่อยเลยเนี่ยนี่ไปชี้หน้าเขาแล้วเขาก็ไปผ่านหน้าบ้านเราเรียบร้อยแล้วตาช่างเรามีอะไรล่ะวันนี้บาปของเขาและไอ้เด็กคนเมื่อกี้มันแว้นปื๊ดไปมันไปทำอะไรสมมุติมันไปซื้อยาบ้าวลียาอุบินแล้วบาปยาบ้ามันดูดชั่วนาตาปีมากองอยู่ในตาช่างเราทั้งที่เราไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปว่ายาบ้าหน้าตาเป็นยังไงแต่ทำไมบาปเรื่องนี้ต้องมากองในตาช่างอ่ะก็แกความดีมันจบมึงนี่แหละมันจบเมื่อความดีมันจบแกก็จะเลยต้องเอาบาปของเขาที่เขามีและไอ้นั่นบาปเรื่องอะไรอ่ะที่เราอยู่ไปนินทาเขาอ่ะบาปเรื่องยาบ้าก็มีกัญชาก็มาน้ำกระท่อมก็เยอะสารพัดสเปเฮระหรือเอามากองใส่ตาช่างเราแล้วคิดหรือว่าเราจะรอดซุ่มมาตูริฮาฟินนาหลังจากนั้นคนคนนี้ก็ถูกโยนลงนรกเพราะเหตุผลเขาละหมาดเยอะมากทำไมต้องตกนรกและละหมาดเยอะทำฮัจญีเยอะมากทำอุมรอห์เยอะมากบวชเยอะมากซอดาเกาะห์เยอะมากบริจาคจนกระทั่งโลกดุนยานี่แทบจะบอกเลยว่าต่อให้ทำชั่วอะไรก็ไม่ตกนรกแล้วท่านรู้ป่าวไซนาอุสมานบริจาคแค่ไหนจนกระทั่งซอบ้านนบีในนครมะดีนะห์บอกว่าไซนาอุสมานเนี่ยมาดรรออุสมานาบะดาฮาซัลยามีไม่มีอะไรทําอันตรายไซนาอุสมานได้เลยหลังจากวันนี้ถ้าหากเขาทําบาปผมสมมุติฐานเรื่องให้ฟังนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงไซนาอุสมานความที่เขาบริจาคเยอะนี่ซอบ้าขนานนามเลยว่าถ้าหลังจากนี้อุสมานจะไม่ละหมาดอีกแล้วจะไม่บริจาคอีกแล้วจะทำชั่วทุกกระบวนการที่อัลลอฮ์สั่งมาว่าห้ามทำอุสมานทำให้หมดเลยเร่งมือทำก่อนตายอุสมานก็ไม่ตกนรกแล้ว
ความที่เขาบริจาคเยอะขนาดนั้นถึงแม้จะเยอะขนาดนั้นท่านทั้งหลายครับแต่ถ้าเราทำเรื่องที่ผมพูดมาในข้างต้นผมก็มั่นใจว่าชีวิตของเราไม่เหลือเหมือนกันนี่คือเรื่องราวซึ่งที่พวกเราทั้งหลายทุกคนเราจะต้องจดจำในเรื่องราวเหล่านี้ที่บอกกับท่านทั้งหลายทีนี้มันมีตรงนี้นิดหนึ่งนบีก็เลยสอนชีวิตพวกเราอย่างนี้คนที่เขามีตัวอย่างเนี้ยในชีวิตเราเนี่ยวันนี้เราจะทำยังไงเอาชีวิตเราท่านละหมาดท่านไม่หวงทำไมพวกเราทำความดีเราไม่หวงความดีไว้เลยมีใครคิดหวงไหมหวงครับแล้วก็เราจะละหมาดเอาอะไรหรือจะเอาเพลียเอาหัวเข่าหลุดท่านจะเอาอะไรบริจาคตังท่านจะเอาอะไรถ้าไม่ตอบว่าทุกอย่างมันคือความดีท่านจะไปมักกะไปทำอะไรสุราบ้านท่านก็มีแล้วมีน้ำซ้ำนี่กับบ้านของอัลลอฮ์เหมือนกันที่เราไม่เคยดูแลเอาใจใส่เล่นจะไปสุราใหญ่สองฮารอมอย่างเดียวเลยแล้วเวลาไปก็ไปละหมาดขอบบันไดเองไอ้นี่ละหมาดซอบหน้าเลยทำไมไม่เอาไอ้นู่นไปละหมาดขอบลิฟต์เองครับแล้วก็ทำไมล่ะพวกเราอยู่แปลกันว่าละหมาดเป็นแสนไอ้พวกเราอยู่คุยเรื่องความดีแต่พวกเราไม่เคยคุยเบื้องหลังว่าคนทำความดีมีความชั่วตามหลังแล้วมันไปลบล้างทำไมเราไม่คุยแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับพวกเราว่าจำไว้เรื่องนึงนะชีวิตคนเราถ้าจะปกป้องเรื่องนี้ท่านนั่งอยู่ใบติตักวาพร้อมผมเนี่ยกลับไปหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านจำนิดนึงนบีบอกกับมุสลิมทุกคนอินนะดีมาอากุมวะอัมวาละกุมวะอะรอดอกุมฮารอมุน1เลือดเนื้อของพวกท่านทั้งหลายเราไม่สามารถไปทำใครเลือดตกยังออกไปทำร้ายร่างกายใครได้ที่มันไม่จำเป็นและมันไม่ใช่สัจธรรมความถูกต้อง2วะอัมวาละกุมทรัพย์สินของพวกท่านที่อยู่ในกระเป๋าของพวกเราที่พวกเราเป็นมีเละกรรมสิทธิ์ครอบครอง3อะรอดอกุ้มเกียรติศักดิ์ศรีที่พวกเรามีเกียรติยศความอับอายที่พวกเราจะต้องรักษาไว้ในตัวเราทั้งหมดที่เป็นเกียรติของเราเนี่ยฮารอมน3เรื่องนี้เป็นเรื่องสงวนเป็นเรื่องต้องห้ามท่านไปลบหลู่ใครไม่ได้วันนี้ท่านเคยใช้ลิ้นไปลบหลู่ใครทำให้เขาเสียเกียรติในเบื้องหลังนี่มั้ยเขาเดินผ่านหน้าบ้านแล้วเขาก็เสียเกียรติเพราะเราทั้งที่เขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่เราทำกับเขาท่านเคยเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนอัลกุรอานทุกวันสอนฟาดูอีนทุกวันสอนกีตาบทุกวันท่านเคยไปย่ำยีใครให้คนเขาเกลียดเบื้องหลังมีบ้างไหมลองนึกดูดีๆตอนนี้อาจจะนึกไม่ออกเพราะความชั่วไม่มีใครนึกออกหรอกครับพอเรื่องนี้นบียืนยันแต่ต้องบอกดีความดีสมัยตะกะอนุบาล2เคยแบ่งลูกอมเพื่อนท่านยังนึกออกเลยตอนนี้92แล้วแต่ถ้าเป็นความชั่วเราจะนึกอะไรไม่ออกแม้เพียงก่อนมาจากบ้านเมื่อกี้ใบติดตะวะเราก็ยังนึกไม่ออกว่ากูมีชั่วอะไรวะเมื่อกี้ไม่มีเราจะบอกว่าไม่มีแต่ไปถามลูกสาวลูกสาวบอกมะนะมีเขาเห็นท่านลองมีพยานเพราะความชั่วเราจะไม่รู้ตัวและเราก็จะไม่จำสิ่งนี้แหละมันจะมาบั่นทอนความดีท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อนบีบอกว่า3เรื่องนี้ทรัพย์สินเกียรติศักดิ์ศรีและเรื่องของอะไรเรื่องของเลือดเนื้อมันเป็นเรื่องที่เราต้องสงวนต้องระวังเพราะฉะนั้นนบีเลยสอนพวกเราทุกคนว่าเอาท่านฟังต่อเรื่องเดียวกันนะครับเราอย่าไปแตะต้องสัมผัสกับเรื่องนี้โดยเด็ดขาดถ้าท่านไปสัมผัสจับต้องกับเรื่องราวเหล่านี้แนะนำนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านยังมีลมหายใจอยู่นะเดินไปเลยไปขอขมาเขานบีว่ายังไงมังกานัสลาหูมัสลามาตุลลิอาคีฮีบางรีวายะในฮะดีษซอฮีฮ์บุคอรีจะใช้คำว่าอินดะฮูแทนคำว่าลาหูใครก็ตามที่มีการซอลิมโกงอธรรมทำร้ายทำไม่ดีกับเพื่อนพี่น้องของเขามินอิรดีฮีเอาชัยเอ็นไม่ว่าจะเรื่องไปลบหลู่เกียรติยศเกียรติภูมิของเขาทำให้เขาเสียเกียรติภูมิทำให้เขาอับอายทำให้เขาเป็นคนไม่ดีเราไปลบหลู่ดูหมิ่นเกียรติภูมิของเขาหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามบางรีวายะห์จะใช้คำว่ามินชัยเอ็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนบีสอนเราว่ายังไงวันนี้ทันนะ
ฟัลยาตาฮัลลัลมินฮุลเยามากท่านจงไปขอขมาขอฮาลาลจากเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยอย่าจบชีวิตแบบเป็นคนที่เสียความดีแล้วเรากำลังคุยเรื่องหัวข้อวันนี้เป็นคนล้มละลายเลยความดีเราน่าเสียดายนะที่มันไม่เหลือทำดีมาชั่วนาตาปีแต่ทำไมเราตกนรกหมกไหม้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลียาซุบิลละทำไมเหตุผลเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้เราไม่เคยแคร์เลยเราไม่เคยใส่ใจทุกวันท่านเคยขอขมาใครบ้างไหมไม่มีทำผิดแล้วยังไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีอีกยังเข้าใจว่าเป็นคนบาปและยังมีศักดิ์ศรีอีกท่านต้องลดเกียรติท่านแล้วไปบอกเขาไปขอฮาลาลเขาท่านซอลิมเขาเรื่องอะไรซอลิมศักดิ์ศรีเขากี่เรื่องท่านทำให้เขาอายกี่เรื่องรับหลังเขานะครับต้องไปคุยเลยอาจารย์ขอมาอัฟทีนี่อาจารย์คนหนึ่งไปขอมาอัฟอาจารย์อีกคนหนึ่งทำไมผมไปทำท่านเสียศักดิ์ศรีหลายเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องอะไรเขาถามท่านต้องเล่าให้หมดเล่าละเอียดยิบอ๋อผมไปว่าท่าน1 2 3 4ต้องไปเดี๋ยวนั้นเลยนี่คำสั่งนบีนะครับถ้าอยากจะเก็บผลบุญการละหมาด5วรรคตัวไว้ไม่อย่างนั้นแล้วมันเผาเกลี้ยงเลยแล้ววันนี้มันก็พอรู้ตัวเหมือนกันว่าถ้าลิ้นเรายังคงเป็นคนอย่างนี้เรายังเป็นคนซอเล่มคนแบบนี้ตายเนี่ยถูกเขาเอาเปรียบท่านโชคดีที่ท่านไม่ตายในสภาพที่ไปเอาเปรียบใครอันนี้ท่านจำไว้เลยอย่าเสียใจที่ถูกคนเอาเปรียบเรามันก็ดีกว่าที่เราไปเอาเปรียบเขาแล้วเราตายในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเพราะเขาจะไปทวงคืนไม่มีใครยอมหรอกครับเพราะวันกิยามะห์เนี่ยวันอาคิเราะห์เนี่ยวันนั้นเนี่ยโลกสุดท้ายมันเป็นวันแห่งการชอบเอาคืนกันแล้วเป็นวันแห่งการเอาตัวรอดด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นนบีเลยบอกว่าใครก็ตามที่ไปซอเลมที่ไปอาธรรมไปลบหลู่ดูหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรีใครไว้ก็ตามในวันนั้นเนี่ยขอให้เราจงไปขอขมาไปขอฮาลาลเขาตั้งแต่วันนี้กอบละอัลลายะกูนะดีนารุนวะลาดิรฮะมุนก่อนจากที่วันนั้นไม่มีสักตังแดงเดียวดีนาร์หนึ่งก็ไม่มีดิรฮัมหนึ่งก็ไม่มีนบีกำลังพูดเรื่องอะไรเพราะท่านไปวันกิยามะห์ท่านไม่มีตังติดตัวครับวันนี้ท่านโกงเขาไป5บาทไปใช้คืนเขาให้จบท่านมีหนี้สินกี่บาทไปใช้คืนให้จบอย่าคิดว่ามีหนี้สินจะขอตายพร้อมกันนี่เดี๋ยวคนข้างหลังใช้หนี้ให้มันไม่จบหรอกเพราะเรื่องนี้คือการซอเล่มแบบชัดเจนแล้วไปวันกิยามะห์เขาจะไปทวงคืนเงินที่ท่านติดค้างเขาถามว่าท่านจะมีเงินไหมในวันนั้นท่านไม่มีแล้วสิ่งที่เขาจะเอาจากท่านก็คือความดีเมื่อท่านไม่มีเงินสักบาทเดียวอิงกานะลาฮูอามาลุนซอลิฮุนอูคีรามินฮูบิกอดริมัซลามาติฮีถ้าวันนั้นท่านมีอามัลที่ดีละหมาดครบบวชครบซะกาตครบซอดะเกาะห์ครบความดีมีทุกอย่างอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขามาสะสางเอาความดีของท่านไปแทนในสิ่งที่ท่านไปทุจริตซอลิมเขาวะอิลลัมตะกุลละฮูฮะซะนาตุนแต่ถ้าวันนั้นท่านไม่มีความดีท่านสร้างบาปสร้างกรรมไว้เยอะเลยทีเดียวมีน้ำซ้ำยังไม่พอไม่มีความดีไว้เลยอูคิรามินไซยิอาติซอฮิบิฮีฟะฮูมิลาอะลัยฮิอัลลอฮ์จะเอาบาปของเขาเนี่ยที่ท่านไปโกงเขามาไปโกงเกียรติเขามาไปโกงซอลิมเขามาและอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะเอาบาปของเขาเนี่ยมาวางไว้แทนที่ในตราทั้งของท่านแล้วอย่างนี้ข้อแรกคำถามเขาไม่เรียกว่าเราล้มละลายได้อย่างไรเพราะความดีเราขนไปเพียบแต่ที่ไหนได้เรากลับมีความชั่วเต็มตาช่างเลยทีเดียวแล้วสุดท้ายเราก็ตกนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือข้อที่หนึ่งอยากจะให้เราระวังในทุกวันว่าถ้าเราอยากจะเหลือความดีนะครับหนึ่งวันนี้เราซอเล่มใครบ้างไปโกงใครบ้างแล้วท่านฟังนะครับว่าโกงคนมันมีสามเรื่องหนึ่งโกงเรื่องศักดิ์ศรีคนท่านไปโกงใครเพราะท่านใช้ลิ้นจับจ้วงเรื่องเขาสองท่านไปโกงทรัพย์ใครแม้เพียงดินแค่เศษฝุ่นน่ะท่านก็ต้องจัดการสะสางเรื่องนี้ในตำรามินฮาจุลอาบิดีนเนี่ยมีอุลามะท่านหนึ่งนะครับ
ท่านกะมัสบินฮัสซันท่านได้มีการรายงานเรื่องนี้บอกไว้ชัดเจนท่านดูนะครับคนที่เขากลัวว่าเขาจะเป็นคนล้มละลายวันหนึ่งเขารีบทำอาหารเพราะเมนูวันนี้คือครูผู้สอนสั่งความรู้จะมาเที่ยวบ้านเขาก็เลยเอาปลาไปทำเมนูอาหารให้ครูกินและผลปรากฏว่ามันไม่มีสลงสไลเหมือนปัจจุบันเนี่ยเวลาทำจบเขามาดมมือเขาแล้วเหม็นคาวอ่ะเขารีบมากอ่ะเพราะครูจะมาบ้านด้วยความดีใจอ่ะเขาก็เลยไปคว้าดินเอามาถูมือและผลปรากฏว่าเพื่อลบอะไรความคาวในมือที่เขาทำปลาเพิ่งเสร็จทำอาหารเลี้ยงครูจนกระทั่งครูกินอิ่มน้ำสำราญกลับบ้านไปมานั่งนึกผลปรากฏว่านึกได้ว่าไอ้ดินที่เราคว้ามาเมื่อกี้เราไม่ทันดูว่าดินเราหรือข้างกำแพงเพื่อนบ้านเพราะพวกเราเนี่ยบางทีไปทำอะไรชอบไปทำข้างกำแพงท่านลองสังเกตดูไปทำแบบแดนไทยแดนพม่ายังไม่รู้เลยของพม่าหรือแดนไทยไอ้พวกชอบอยู่ล้ำแดนเนี่ยท่านไปดูด้วยนะว่าล้ำใครตกลงเราล้ำกี่ล้ำไม่รู้วันหนึ่งรอบบ้านเราห้องน้ำท่านนะเวลาน้ำมันทิ้งกระเด็นไปมันกระเด็นไปเขาบ้างเราไม่ค่อยดูเราดูของเขาอย่างเดียวมึงอย่ากระเด็นมากูแล้วกันแต่ของเราเราไม่ดูว่าเรากระเด็นไปหาใครเราก็ไม่ดูไอ้ที่ดินเราก็เหมือนกันเวลาปลูกกล้วยเราปลูกว่ามะม่วงแกอย่าล้ำมาบ้านเราแต่ที่ไหนได้ไอ้หัวปลีเราแหละล้ำไปแดนเขาไอ้เราปลูกเราก็ไม่ดูไอ้เรามันอยู่ดูของเขาไม่ชอบดูของเราใครล้ำเราไอ้เราล้ำเขาเราไม่ดูชีวิตเราเนี่ยเราดูเลยถ้าเราล้ำเขาเราซวยแล้วแต่ถ้าเขาล้ำเราเนี่ยเราเก็บความในใจไว้นะกูเสร็จกูและงานเนี่ยให้ล้ำมาวันหน้ามีเรื่องต่อรองเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังค่อยๆขยับเล่าให้ฟังให้เขาโกงเราเหอะเราเก็บเรื่องนี้เป็นต้นทุนเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเก็บเป็นต้นทุนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าเวลาชีวิตของเราวันนี้เวลาไปทำอะไรเขาท่านขอขมาให้จบนะแต่ถ้าเขาเอาเรื่องเราตั้งแต่ดุนยาวันเนี้ยเขาโกงเราท่านเก็บเป็นความลับไว้ในใจแล้วไปให้อภัยเขาในวันหน้าฟังนะครับมีหะดีษบทหนึ่งนบีร้องและหัวเราะในหะดีษบทเดียวกันร้องให้มากมายฟูมฟายแล้วนบีก็เคยหัวเราะมาแล้วกับหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านฮาเก็มในตำรามุสตันดรอกของท่านอันนี้ผมคัดออกมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังหะดีษรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกเขาว่ายังไงเขาบอกว่าในระหว่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่กับพวกเราพวกเราหันไปเห็นใบหน้านบีว่านบียิ้มแย้มจนกระทั่งเราเห็นฟันหน้านบีฟันกระต่ายนบียิ้มแสดงว่ามีความสุขนะถ้าเห็นฟันกระต่ายของท่านนบีท่านไซนาอุมาร์บินคอตอบก็เลยกล่าวถามนบีว่านบีครับขออนุญาตครับอะไรทำให้นบียิ้มถึงขนาดนี้นบีหัวเราะเรื่องอะไรหรือครับยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกว่าฉันยิ้มเพราะเมื่อสักครู่ญิบรีลมาเล่าให้ฉันฟังเรื่องนึงว่าวันหนึ่งมีชายสองคนจากอุมมะห์ของฉันเขาไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าองค์อภิบาลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าเขาไปนั่งคุกเข่าเพื่อรอการชำระสะสางในวันกิยามะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนหนึ่งในสองคนที่กำลังนั่งคุกเข่าเขาก็กล่าวว่ายาร็อบบีคุซลีมัซลามาตีมินอาคีข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดสะสางฉันด้วยเพราะเขาเคยโกงฉันในโลกดุนยาโปรดเอาสิ่งที่โกงฉันกลับคืนมาสู่ฉันด้วยฉันถูกอาธรรมฉันโดนโกงเอาส่วนนั้นคืนให้ฉันด้วยแสดงว่าสองคนนี้หนึ่งต้องมีคนโกงหนึ่งมีคนถูกโกงมันมีอยู่สองคนนี่แหละครับไปนั่งคุกเข่าต่ออัลลอฮ์และไอ้คนที่ถูกโกงเริ่มก่อนเลยอัลลอฮ์ขอคืนไอ้นี่ฉลาดนะรอให้เขาโกงแล้ววันหน้าไปขอคืนไม่ต้องละหมาดเยอะเหนื่อยเปล่ามักกงมักกะก็ไม่ไปกับเขาเลยผลบุญเขามาเพียบถ้าท่านอยากจะจ้องใครท่านเล็งไอ้นี่บริจาคเยอะเอาผลบุญคนนี้แหละวะเราไม่ต้องบริจาคนะรอเอาของเขาให้เขาเล่นเราเยอะๆถ้าข้างบ้านอ่านกุรอานบ่อยๆท่านไม่ต้องอ่านหรอกท่านแค่เปิดหน้าต่างแล้วอัสลามุอะลัยกุมแล้วมันนินทาเราเดี๋ยวผลบุญกุรอานของมันของเราทั้งหมดวันเกียมมันก็ง่ายๆทีนี้พอไปบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบอกว่าฉันขอทวงคืน
ขอสะสางเอาคืนในวันนี้อัลลอฮ์ก็เลยบอกกับอีกคนนึงว่าแกไปโกงเขาเนี่ยแกจงให้พี่น้องของแกตามสัดส่วนที่แกไปโกงเขาให้หมดเลยพอให้ปั๊บไอ้คนถูกโกงก็เลยฟ้องอัลลอฮ์ต่อข้าแต่อัลลอฮ์เขาใช้หนี้ฉันยังไม่ครบเลยความดีที่มาโยนใส่ตาช่างไม่เท่ากับที่เขาโกงฉันในโลกดุนยาแล้วจะทำอย่างไรกันดีอัลลอฮ์ก็เลยหันไปถามกับคนโกงแล้วแกจะสะสางเรื่องนี้อย่างไรในเมื่อความดีแกตอนนี้ไม่เหลือแล้วรู้ไหมคนโกงเขาว่ายังไงถ้าอย่างนั้นก็เอาบาปเขามาละกันอัลลอฮ์เดี๋ยวฉันแบกเองเอาแล้วคราวนี้ไอ้คนที่ถูกโกงบนโลกดุนยาก็เลยคว้างบาปไปคราวนี้มันเลือกเนี่ยบาปนี่ดูดยาบ้ามึงเอาไปก่อนจะได้เคลียร์เรื่องนี้ไปเลยบาปซินามึงเอาไปด้วยบาปนี่ทิ้งละหมาดเอาไปด้วยบาปดูดกัญชาเอาไปด้วยตกลงมาทุกบาปมันคัดด้วยนะคัดไปคัดมาผลปรากฏว่าเวลานบีหัวเราะอยู่ดีๆตอนนี้นบีหลั่งน้ำตาร้องฟูมฟายเหมือนเด็กคนหนึ่งเลยเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วคราวนี้นบีร้องไห้เลยครับนบีบอกเฮ้ยแล้วพวกเราจะรอดหรือว่าอย่างเงี้ยชีวิตวันหนึ่งเราไปโกงใครกี่เรื่องเราแทบไม่เช็คเลยเราไปว่าเขากี่เรื่องเราก็ไม่กว่าเราละหมาดอย่างเดียวครับพวกเราชอบคุยกันเรื่องนี้ปะละหมาดกันอัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดครบ5เวลาแล้วก็เคยคุยเรื่องบาปกันบ้างป่ะในบ้านลูกๆวันนี้ไปโรงเรียนไปว่าอะไรเขาไปโกงอะไรเขาสามีเราไปทำอะไรกับเขาภรรยาไปว่าอะไรเขาชำระสะสางเรื่องนี้กันบ้างไหมแทบไม่มีเลยแต่เราชอบคุยเรื่องความดีกันชวนไปทำดีแต่ไม่คุยสะสางเรื่องความชั่วกันเลยนั่นแหละครับคือต้นทุนที่มันจะไปทำลายทำให้เราล้มละลายในวันอาคิเราะห์แล้วมันก็ชำระเรื่องนี้ได้เร็วมากเมื่อเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์บอกว่าแกเอาความชั่วแกไปยัดให้เขาเลยนบีฟังอย่างนี้นบีน้ำตานองหน้าและนบีก็กล่าวว่าวันนั้นเนี่ยอินนาซาลิกะลายอมุนอะซีมุนมันช่างเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่อนาถเหลือเกินเพราะมันเป็นวันที่ทุกคนต่างจะเอาความชั่วของตนปัดไปให้พี่น้องของเขาตลอดกาลพวกเราไม่อยากรับบาปอยากจะเอาบาปโยนไปให้พี่น้องทีนี้เราก็จะไปหาแล้วสิว่าใครโจดจันกันในโลกดุนยาเราจะจับคู่หรือแล้วเราจะไปฟ้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์เดี๋ยวก่อนคนเนี้ยเล่นฉันไว้เยอะเดี๋ยวเราจะเอาบาปไปโยนให้เพราะไม่มีใครอยากแบกบาปกันในวันนั้นเลยนบีร้องไห้ทีนี้เมื่อเล่าเนี่ยนบีต้องยิ้มมาอีกครั้งหนึ่งครับถึงได้ผมบอกว่าหะดีษบทเดียวเดี๋ยวนบียิ้มเดี๋ยวนบีร้องเดี๋ยวหัวเราะอีกละไซนาอุมัรบอกว่าถ้าฉันเห็นว่าเขาไม่ใช่นบีมูฮัมมัดฉันคิดว่าคนนี้เสียสติบ้านบีก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นญิบรีลก็เลยเล่าให้ฉันฟังต่อว่าไอ้สองคนนี้กำลังล้างแค้นทวงคืนกันอยู่ยังไม่ทันจบสิ้นไอ้คนที่ทำความดีมากตอนนี้ใช้ความดีเขาไม่จบแบกความชั่วเขามาก็ยังไม่หมดเลยทันใดนั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวกับเขาว่าแกสองคนลงเงยหน้าไปบนศีรษะของแกฟันซุรฟิลจีนานแกลงไปดูในสวรรค์ของฉันสิไอ้คนสองคนก็เงยหัวขึ้นไปดูสวรรค์เบื้องบนผลปรากฏว่ามีคำถามถามขึ้นมาจากฝ่ายที่ถูกอาธรรมฝ่ายที่ถูกโกงเขาบอกว่าข้าแต่อัลลอฮ์สวรรค์เนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยฉันเห็นมันแตกต่างจากสวรรค์ทุกสวรรค์เลยสวรรค์นี้มันถูกประดับประดาไปด้วยอัญญมณีเยอะแยะมากมายศัพท์ในหะดีษเขาบอกหมู่กันละละมันระยิบระยับไปด้วยกับอัญญมณีซึ่งสวรรค์อื่นฉันไม่เห็นว่ามันเหมือนอย่างนี้ลิไอยีนบียินฮาซาวะลิไอยีซิดดีกินฮาซาวะลิไอยีชะฮีดินฮาซาสวรรค์เนี่ยให้กับนบีคนใดสวรรค์นี้ให้กับคนที่สัตย์จริงคนใดสวรรค์นี้ให้กับคนตายชะฮีดคนใดอัลลอฮ์ตอบยังไงรู้ไหมก็ล่ะลิมันอะตอนีบิสมันฉันจะสร้างสวรรค์พิเศษมา VIP แหละครับสวรรค์นี้ให้กับคนที่จะจ่ายราคาให้ฉัน
ใครจ่ายราคาวันนี้งามที่สุดฉันให้สวรรค์นี้กับเขาชายคนนี้ก็เลยถามว่าข้าแต่อัลลอฮ์ใครที่จะมีราคาเอาไปซื้อสวรรค์ของพระองค์ในวันนี้เขาไม่ได้พกราคานั้นมาเลยอัลลอฮ์บอกว่ามีสิแกนั่นแหละแกนั่นแหละตอนนี้แกถือราคานี้อยู่ที่มหาศาลใครครับอัลลอฮ์คุยกับใครอัลลอฮ์คุยกับคนที่เขาเนี่ยกำลังถูกซอลิมเพื่อนของเขาไม่ไหวแบกบาปเขาแล้วเพราะความดีเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายไปทุ่มให้คนนี้แล้วบาปไปเอาคืนก็ยังสะสางกันยังไม่แล้วแล้วผลปรากฏว่าแกนั่นแหละตอนนี้กำลังถือราคามหาศาลเลยฉันให้สิแกนะแล้วแกเลือกเอาเลยนะว่าแกเนี่ยเป็นคนที่จะครอบครองสวรรค์นี้อัลลอฮ์ก็เลยถามบอกว่าแกเนี่ยกำลังครอบครองสวรรค์นี้แกเอาเปล่าเอาครับเขาก็ถามว่าผมมีราคาอะไรในตัวผมที่จะไปซื้อสวรรค์อันนี้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่ายังไงอาฟูกะอันอาคีกะการที่แกให้อภัยเขาจากพี่น้องของแกที่ทำกับแกในวันนี้ถ้าแกอภัยให้จบวันนี้แกไม่ถือโทษโกรธเคืองเขานะเขาด่าแกเขาประณามแกเขาพูดลับหลังแกเขานินทาแกเขาใส่ร้ายแกเขาโกงที่ดินแกเขาโกงทรัพย์แกแกบอกว่าฉันไม่เอาแล้วอัลลอฮ์ฉันให้คืนเขาหมดเลยฉันไม่เอาแล้วเพราะฉันจะเอาอันนู้นที่อัลลอฮ์เสนอให้ฉันตรงเนี้ยเพราะว่าเข้าใจว่าของนบีนะมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไหนได้ฉันเองเหรอฉันขอเลือกอันนี้ฉันเอาโหสิกรรมให้วันนี้หมดเลยอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นแกซื้อราคาได้เพราะการที่แกอภัยให้คนไม่ถือโทษโกรธเคืองราคามันคือความดีใหญ่ที่สุดในบรรดาอามันทั้งหมดในโลกดุนยาตอนนี้ท่านรู้หรือยังว่าคนเราเนี่ยถ้าคิดจะทำดีอะไรเลิศที่สุดเนี่ยไม่ใช่ละหมาดนะครับอย่าตอบสิว่าบริจาคสักหมื่นล้านน่าจะซื้อสวรรค์อัลลอฮ์ได้ท่านรู้เปล่าคนเราเจ็บปวดที่สุดคือคนทำร้ายเราแต่เราไม่ถือโทษโกรธเคืองมันเลยเป็นเหตุผลเดียวที่นบีสอนซอฮาบะห์ว่าพวกท่านเคยสัมภาษณ์ฉันนบีเขาอยู่ทำร้ายนบีตอนอยู่มักกะตอนอยู่มะดีนะห์เขาด่าเขาแช่งเขาทำร้ายเขาลบหลู่ทำไมนบีให้อภัยหมดเลยก็นี่มันเป็นอามันเลิศสุดในวันกิยามะห์ที่มันไปซื้อสวรรค์ VIP ของอัลลอฮ์ฉันก็เลยต้องทำให้พวกแกดูว่าทำไมฉันไม่โกรธฉันให้อภัยทำไมอัลลอฮ์ต้องอภัยให้กับแกทุกครั้งที่แกคิดว่าแกบาปที่สุดวันนี้ทำบาปหนักแผ่นดินทำไมอัลลอฮ์ต้องอภัยให้แกเพราะอัลลอฮ์กำลังจะสอนแกว่าสุนนะแนวทางของอัลลอฮ์ข้อหนึ่งที่มันทำความดีเยอะที่สุดก็คืออภัยอโหสิให้เขาเถอะอโหสิให้เขาอโหสิกรรมให้เขาเถอะอย่าไปถือโทษโกรธเคืองและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่างนั้นนะรีรันใหม่อย่างนั้นรีรันปรับสมดุลใหม่เมื่อกี้แกโยนความดีไปให้เขาแกเอากลับไปก่อนเอาความชั่วแกกลับไปก่อนงั้นเอากลับไปก่อนเพราะรู้สึกว่าแกนี่มันเยอะแบ่งให้เขามั่งแล้วรู้เปล่านบีก็ต้องหัวเราะออกมาร่าอีกครั้งหนึ่งสองคนนี้จูงมือกันเข้าสวรรค์ไปด้วยกันหลังจากนั้นนบีก็เลยอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบางรีวายะอัญเชิญองค์การหนึ่งฟะมันอาฟาวะอัสลาฮะฟะอัจรูฮูอัลลอฮ์ใครให้อภัยคนใครประนีประนอมกับคนไม่ถือโทษโกรธเคืองเวลาเขามาทำร้ายผลบุญของเขาอยู่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาแล้วอีกรีวายะห์หนึ่งนบีบอกว่าอิตตะกุลลอฮ์วะอัสลิฮูซาตะไบนิกุมฟะอินนัลลอฮะยุสลิฮูไบนัลมุมินีนพวกท่านทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงให้อภัยระหว่างพวกท่านทั้งหลายเพราะอัลลอฮ์จะทำการประนีประนอมพวกท่านอีกครั้งหนึ่งในระหว่างพวกท่านในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายครับวันนี้จึงบอกกับเราว่าวันหนึ่งนบีเอ่ยชื่อคนหนึ่งมาซึ่งนักวิชาการฮะดีษเขาไม่ได้ตกผลึกนะครับว่าคนนี้คือซอฮาบะบ้างก็บอกว่าเขาคือซอฮาบะเอ่ยชื่อมาเลยบ้างก็บอกว่าเขาไม่ใช่ซอฮาบะนบีในยุคนี้เขาเป็นคนในยุคอดีตก่อนมามากแล้วที่ผ่านมาเขาว่ายังไงเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งในยุคนึงนบีเล่าให้ฟังเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยจะทำซอดาเกาะห์วันที่ทุกคนซอดาเกาะห์กันคนเอาม้ามาซอดาเกาะห์เขาก็ไม่มีเพื่อออกสงคราม
เวลาเขาซื้ออาวุธกันเพื่อสงครามเขาก็ไม่มีตังค์เวลาเขาบริจาคตังค์กันเขานี่ก็ไม่มีเขาให้น้ำดื่มเขาก็ไม่มีน้ำเขาให้อาหารชายคนนี้ก็ไม่มีอะไรให้เลยจนกระทั่งว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรบริจาคกับใครเลยเขาเลยขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าข้าแต่อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีโอกาสบริจาคกับใครได้บ้างเถิดอัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยให้เขาได้รับความรู้เรื่องหนึ่งเหมือนกันแล้วรู้ไหมว่าเรื่องเขาบริจาคใหญ่กว่าทุกคนทำไมนบีมาเล่าให้เราฟังนบีบอกกับพวกเราว่าอายะจิซูอาฮาดุกุมอายะกูนามิสลาอาบีดอมดอมบางริวายะใช้คำว่าอบูด้อยกอมพวกท่านทั้งหลายจะอ่อนแอกันนั้นหรือที่พวกท่านจะทำตัวให้เหมือนกับอบูดอมดอมผมบอกแล้วนะครับในข้างต้นว่าอบูดอมดอมเนี่ยหรืออบูด้อยกอมเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครนักวิชาการหะดีษไม่ตกผลึกนะครับใครอย่ามาแปลนะว่าเป็นซอฮาบะห์นบีบ้างก็บอกซอฮาบะห์บ้างบอกไม่ใช่คนในอดีตนบีเอามาเล่าให้ฟังเขาอยากจะบริจาคนะความจนนะไม่มีอะไรเลยจะบริจาคอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าฉันจะให้แกได้รับสิทธิ์บริจาคเยอะกว่าทุกคนแล้วถามว่าเขาบริจาคทรัพย์ร้อยล้านหมื่นล้านใช่มั้ยมันเยอะกว่านั้นเขาบริจาคอาหารในกองทัพทหารไม่ใช่เขาบริจาคม้าสงครามไม่ใช่เขาบริจาคอูฐหรือไม่ใช่เขาบริจาคทรัพย์ให้นบีหรือไม่ใช่มันมากกว่านั้นเขาบริจาคอะไรนบีเล่าให้ฟังอบูดอมดอมหรืออบูดอยกอมเนี่ยริวายะที่เยอะสุดที่รายงานเรื่องเขาบอกว่าเขาคืออุมมะในประชาชาติก่อนแต่ไม่รู้ว่าประชาชาติใครแต่นบีเอามาเล่าให้ฟังนี่มีนามแฝงเลยนะชื่อก็แปลกด้วยนบีบอกว่าอิซาอัสบะฮะเมื่อยามเช้าตื่นขึ้นมาอัลลอฮ์ให้เขารับรู้ว่าเขาบริจาคเยอะที่สุดรู้ไหมเขาพูดอะไรข้าแต่อัลลอฮ์อัลลอฮุมมะข้าแต่อัลลอฮ์อินนีตะซอดดะกะตุแท้จริงฉันขอซอดะกะฉันขอให้ทานให้ส่วนกุศลผลบุญอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้ทานบิอิรดีด้วยกษัตริย์ศรีฉันที่ถูกดูหมิ่นจากคนคนเขานินทาคนเขาใส่ร้ายคนเขาจ้องจะจับผิดคนทำร้ายแม่พอรู้และเจ็บใจขอบริจาคเรื่องนี้ไว้เนี่ยอาลาอิบาดิกต่อปวงบ่าวของพระองค์ที่ทำร้ายฉันทุกคนเลยฉันจะไม่เอาผิดทำได้ไหมแบบนี้ยากอยู่นะแต่ถ้าทำได้ไม่ธรรมดานั่นคือเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่านี่คือเรื่องที่เราอย่าเอามาสะสางอย่าเอามาทำลายให้เป็นคนล้มละลายในโลกดุนยาแล้วที่เจ็บปวดที่สุดก็คือในโลกอาคิเราะห์ประการที่สองพี่น้องครับก็มีเรื่องหนึ่งที่มันจะทำลายเรื่องของเราเหมือนกันในขณะซึ่งที่เรามีความดีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่วันนี้แล้วก็วันนู้นแปลว่าวันที่เราต้องไปที่อัลัมบารซักในวันนั้นก็แปลว่าไม่เหลือเลยเหมือนกันก็มีองค์การหนึ่งจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเหมือนกันไอ้ตรงนี้ผมก็คงจะรวบรัดเวลาสั้นแล้วเพราะเวลามันเหลือน้อยก็อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าอย่าเป็นอย่างนี้กันแล้วกันเวลาทำความดีเพราะท่านจะเป็นคนล้มละลายในโลกอาคิเราะห์ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในองค์การหนึ่งซูเราะห์กาฟีอายะห์103ถึง105ไปอ่านดูนะครับแล้วทำให้ตัวเองประทับใจเลยว่าฉันจะไม่เป็นอย่างนี้อัลลอฮ์ว่ายังไงกุลฮัลนุนับบิอุกุมบิลอักษรีนะอะมาลามูฮัมหมัดไปประกาศบอกกับประชากรฉันขอแจ้งบอกกับพวกท่านทั้งหลายถึงคนล้มละลายในขณะที่เขาทำความดีอยู่ในโลกดุนยาท่านฟังนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะเขาล้มละลายเพราะเขาทำซินาเขาดูดกัญชาเขามั่วยาบ้าเขาไปทำชั่วนั่นชั่วนี่ไม่ใช่ครับตลอดเขาไม่ได้ทำบาปเลยเขาทำแต่ความดีเหมือนพวกเรานี่แหละครับคุยกันแต่เรื่องความดีจะทำกันแต่เรื่องความดีแต่ฉันจะขอบอกให้ว่าความดีของเขาน่ะอักษรีนมันล้มละลายมันเจ๊งมันขาดทุนในโลกอาคิเราะห์ใครอัลลซีนดัลลซะยูฮุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฮุมยะซาบูนะอันนะฮุมยอซีนูนะซุนอะก็คือบุคคลซึ่งที่การทำความดีของเขาที่เขาบากบั่นพยายาม
ทุกวิธีทางในโลกดุนยาจะละหมาดก็ดีจะบวชก็ดีจะทำดีกี่วิธีการก็ตามเวลาเขาบากบั่นในการทำความดีเนี่ยเขาบากบั่นในหนทางที่ผิดก็แปลว่าเขาทำความดีผิดลู่ผิดทางมันไม่ใช่ความดีที่ฉันบอกลู่ทางว่าทำสเปกนี้นะทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะเขาคิดของเขาเองพวกท่านทั้งหลายเคยคิดไหมว่าท่านละหมาดกับกระบวนการที่เรานึกเองอันนี้ถ้าลองนึกดูนะครับท่านบวชกับวิธีการของท่านเองแล้วถามว่าวิธีการของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไปรู้วิธีเราจะไปสร้างดีเทลรายละเอียดแบบใดดีท่านต้องไปศึกษาตรงนี้อัลลอฮ์ตะอาลากำลังบอกว่าไอคนที่ทำความดีผิดวิธีคือคนทำดีแบบไม่เรียนเคยทำความดีแบบนี้ไหมกับจมูกก็แล้วกูยังเกาหัวอยู่เลยตะวาบซอกว่าไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟาอยู่ตั้งครึ่งวันยังไม่รู้เลยว่าตัวเองหูกรูปแล้วเคยเป็นแบบนี้ไหมบวชมาชั่วนาตาปียังไม่รู้เลยว่าตัวเองเสียบวชกี่ตอนกี่วักเคยเป็นแบบนี้ก็แปลว่าคนเหล่านี้เวลาเขาทำความดีเขาผิดลู่วิ่งผิดลู่ซาซะดอลาละดอลลาซะอยู่หุ้มการอุตสาหะขวนขวายทำความดีของเขาเนี่ยผิดวิธีการแล้วบังเอิญว่าพวกเขาก็อยู่เข้าใจเสมอว่าอันนาหุมยัวซีนูนาซุนอาพวกเขาทำดีมากๆแล้วจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์กล่าวองค์การนี้ไปถึงองค์การที่105ในซูเราะห์กาฟีอัลลอฮ์ว่ายังไงฟาลานูกีมุลาหุมยามัลกิยามะติวัซนาเราเอาความดีเขาไปขึ้นตาช่างตาช่างเขาไม่ขยับเลยในฝั่งของความดีเอาแล้วทำดีมาตั้งนานแต่ทำไมความดีเราไม่มีน้ำหนักเลยเหตุผลเพราะอะไรครับเรื่องเดียวคนนี้ไม่เคยศึกษาเลยว่าความดีทำยังไงท่านเคยนึกบ้างไหมว่าอยู่ทำดีกันทุกวันนี้คำถามอะไรคือความดีไม่รู้แล้วละหมาดต้องละหมาดยังไงรู้ไหมไม่รู้อาบน้ำละหมาดที่ถูกเนี่ยอัลลอฮ์สอนยังไงก็ไม่รู้ก็อาบเป็นตะกะเด็กแล้วยกหะดาษใหญ่นี่เขายกกันยังไงเรียนถูกไงก็ไม่รู้แล้วภรรยาแกรู้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคงรู้แหละเพราะมันปิดเอาร่อเก่งนี่แล้วละหมาดตักเบสแกยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ละหมาดมาตั้งแต่เด็กกันเหมือนกันแล้วตกลงว่ากระบวนการนี่มันตรงไหมในองค์การนี้ในตัฟซีรตับรีก็ดีในตัฟซีรของบากอวีก็ดีอันนี้พูดตรงกันเขาก็เลยบอกว่าที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าพวกเราทำความดีผิดลู่ผิดทางเนี่ยหมายถึงคนที่ทำความดีโดยไม่ได้รับฮิดายะห์ไม่มีความรู้ในพฤติกรรมที่ตัวเองทำแล้วสุดท้ายเราก็เข้าใจว่าเราเป็นผู้บากบั่นในการทำความดีจนกระทั่งว่าท่านอบูซาอิดอัลคุดรีผมไปพลิกดูนะครับกับเซฟบากอวีเขาแปลเลยเขาบอกว่ามีผู้คนหลากหลายทำความดีกันมากมายนานับประการจนกระทั่งว่าในวันกิยามะห์อัลลอฮ์เอาความดีมากองจนพวกเราเห็นแล้วอู้หูอื้อหือจะอุทานยังไงดีอะเราไปเห็นความดีที่เราทำนบีท่านอบูซะอีดอัลคุดรีบอกว่ากะจิบาลีติฮามะห์ใหญ่เท่าภูเขาติฮามะห์แต่ละความดีท่านรู้ป่ะภูเขาติฮามะห์คืออะไรภูเขาติฮามะห์นี่เป็นภูเขาลูกใหญ่ที่สุดในแคว้นอาหรับมันกินถึง3ประเทศยะมันซาอุดีอาระเบียแล้วอยู่แถบๆเนี่ย3ประเทศความใหญ่ของภูเขาแปลว่าท่านละหมาด1วักตัวใหญ่เท่าภูเขาติฮามะห์ความดีเสียดายมั้ยอ่ะวันนี้มันไม่เหลือท่านบวชวันเดียวอ่ะใหญ่เท่าภูเขาติฮามะห์ใหญ่เท่า3ประเทศท่านไม่ต้องคุยนะครับว่าใหญ่เท่าเต็นเนี่ยความดีมันใหญ่เท่าภูเขาติฮามะแต่ผลปรากฏว่าเมื่ออัลลอฮ์เอามาวางฟะอิซาวะซานูฮาเมื่อพวกเขาถูกนำความดีนี้มาชั่งลัมตะซินชัยอันมันไม่มีน้ำหนักเลยก็แสดงว่าความดีที่ทำวันนี้ไม่มีน้ำหนักเลยมันเป็นความดีที่สูญสลายไปแล้วมันเป็นเหมือนฟองอากาศมันเป็นความดีทิพย์เมื่อก่อนนี้เขาเรียกความดีอะไรความดีทิพย์อามันทิพย์ทำแต่ไม่เหลือน้ำหนักความดีเงาไม่เหลือเลย
แล้วผลปรากฏว่าไม่เหลือได้ยังไงก็อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานแล้วฟาลานูกีมูลาฮุมเยามัลกิยามะติวัซนาเราจะไม่ให้มีน้ำหนักเหลือเลยในวันนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเวลาท่านจะทำความดีอะไรหลังจากวันนี้เป็นต้นไปไม่อยากให้ท่านเป็นคนล้มละลายท่านรู้จักอิบาดะห์ไหมเนี่ยพรุ่งนี้จะละหมาดซุบฮ์อีกแล้วก็อยู่บอกว่าทำอิบาดะห์นี่ทำอะไรอ่ะละหมาดครับละหมาดจ้ะทำอะไรอิบาดะห์ท่านรู้หรือเปล่าว่าละหมาดอิบาดะห์นี่เขาทำกันยังไงอะไรคือกระบวนการของมันที่ถูกต้องก็ไม่รู้ฉันละหมาดตั้งอายุ12แล้วถามว่าท่านเรียนอะไรอันนี้ผมจะถามท่านสั้นๆ นิดนึงได้ไหมถ้าบรรดานักวิชาการบอกว่าท่านละหมาดไม่ซ้อมมาเลยตลอดชีวิตท่านจะโกรธผมไหมถามคำถามสั้นเลยในวันนี้ให้ไปเป็นปลอดกลับบ้านผมถามคำถามหนึ่งว่าในละหมาดหนึ่งวักตูที่ท่านละหมาดจะกี่เราก็อาจก็ตามอะไรคือรุกลละหมาดอะไรคือสุนัตอับอาดอะไรคือสุนัตไฮอาถ้าแยกไม่ออกละหมาดท่านไม่ซ้อมนี่นักวิชาการฟุกะฮะสังกัดมัซฮับชาฟิอีอันนี้อาจจะแรงนะครับที่บอกกับพวกเราไว้อย่างนี้เลยละหมาดไม่ซอแล้วละหมาดของท่านจะใช้ไม่ได้เพราะท่านไม่รู้กระบวนการยังแยกไม่ออกเลยอะไรเป็นฟารดูอะไรเป็นรุกลอะไรเป็นสุนัตเขาถามเรื่องนี้ว่าเอ้ยไอ้นั่งตะชาฮุดครั้งแรกถ้าไม่นั่งได้ไหมไม่ได้สิเสียละหมาดอดท่านละหมาดไม่ซอตลอดชีวิตเลยท่านไปตอบโจทย์ท่านเองนะเพราะนี่คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการแล้วก็ตำราฟิกกอในมาตันซุบัตนี่ของท่านอิบนุรอสลานท่านก็ให้ข้อมูลไว้อย่างนี้แล้วจะมีกี่มากน้อยล่ะครับวันนี้ประชากรมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับสมมุติว่าวันนี้ใบติตักวาทั้งหมดในมูเก็มเลยมีคนละหมาดแบบนี้กี่คนท่านละหมาดใช้ไม่ได้แล้วอิบาดะห์ท่านก็ใช้ไม่ได้ท่านจะไปพลิกดูกี่ตำราก็ไม่ตอบโจทย์ให้ท่านเลยว่าจะเอาสักตำรานึงหรือบอกสักตอกูนึงบอกว่าเราละหมาดใช้ได้ก็คงไม่มีก็มีแต่ท่านจะไปเปิดตำราแล้วไปเจออิหม่ามกอซาลีว่ายังไงอันนี้ผมเอาตำรามาบอกท่านนะถ้าในตำรามินฮาจุลอาบิดีนท่านอย่าไปเปิดแล้วขอร้องอิหม่ามกอซาลีจะตอบแรงหน่อยอิหม่ามกอซาลีบอกว่ายังไงมัลลัมยะตะอัลลามิลอิลมากับลัลอิบาดาติใครก็ตามไม่ศึกษาหาความรู้เรื่องอิบาดะห์นั้นๆก่อนตัวเองปฏิบัติแปลว่าจะทำอยู่แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าทำยังไงอะไรเป็นแบบไหนลายะตะอัตตาลาหูยะกามุลอิบาดะห์การอิบาดะห์ของเขานั้นที่ใช้ได้จะไม่เกิดขึ้นกับเขาโดยเด็ดขาดหรือถ้าบางทีมันจะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยวัลกิยามูบิฮูกูกิฮากามายัมบะฮีมันอาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่มันได้รับสิทธิ์แบบไม่ควรได้รับละหมาดมาเนี่ยวันละ5วักตูได้ผลบุญมาขีดนึงคนอื่นเขาละหมาด5วักตูได้ผลบุญกันมา200ตันตัน 1,000 กิโลไอ้นี่มันได้ขีดนึงจะได้กับเขาบ้างก็ไม่สมควรที่จะได้รับอิหม่ามกอซาลีว่าไงว่าเราอันนารจุลันอับดัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อิบาดะตมาลาอิกติสมาวาตมากแม้นว่าเขาจะทำอิบาดะเท่ากับอิบาดะของมาเลกัตแห่งฟากฟ้าทั้งหมดท่านไม่ต้องรอครับมาเลกัตองค์เดียวท่านจะทำอิบาดะเท่าไม่ได้แล้วเอาว่าทั้งฟ้านี่ซึ่งมาเลกัตไม่รู้จำนวนบวกลบคูณหารตั้งสมการว่าเอาอิบาดะของมาเลกัตมาทั้งหมดท่านทำถึงขนาดนั้นเลยบิกอยรีอิลเมนแต่เราไม่รู้เรื่องเลยในความรู้ที่เราจะเรียนกานามินัลคอซีรีนเราก็พังอยู่ดีล้มละลายในความดีที่เราทำถึงได้ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าผมมองออกไปซ้ายมือของผมมีศูนย์จริยธรรมทุกมัสยิดวันนี้เลยเสียใจและเศร้าใจนะที่จะฝากบอกกับสังคมว่าเวลาเรานึกว่าให้ลูกเรามาเรียนเนี่ยลูกเราก็เรียนเราก็หนี้ท่วมหัวเลยเอาตัวไม่รอดลูกไปจบไคโรกลับมาลูกไปเรียนจบต่างประเทศกลับมาผมไม่ได้เกลียดไคโรนะเพราะผมศิษย์สถาบันอัซฮารแต่กำลังจะบอกว่าจะมีลูกสักกี่คนมาห่วงใยพ่อแม่อย่างเราที่โกยหนี้สินไว้ส่งมันเรียนมันจะมาบอกว่าให้เราละหมาดถูกกับเขามีลูกคนไหนกลับมาสอนบ้างเต็มที่ถ้ามันไปสอนเด็กนักเรียนปนก็มันก็ไปทำงานโรงพยาบาลเป็นล่ามจะมีไหมอะมาห่วงใยเราว่ามะละหมาดไม่ถูกมากี่วันมะกะย่อละหมาดไม่ถูกมากี่ปีเราเป็นพี่สาวส่งมันเรียน
มันไม่เคยกลับมาบอกเราเลยสักคนนึงแล้วเราจะพึ่งใครวันนี้คนที่เรารักที่สุดเขารักเราที่สุดเรายังพึ่งไม่ได้จะมาพึ่งตัวครูอย่างผมเนี่ยก็คงพึ่งไม่ได้นั่นแหละเรื่องอะไรแหละขนาดลูกตัวเองจบมาเหมือนกันยังพึ่งไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้มันอุตส่าห์จบมาอเล่มกลับมาแปลหนังสือกิตาบได้ทุกตัวทุกเม็ดทุกตัวแปลได้หมดเลยครับภาษายาวีภาษาอาหรับแปลได้หมดเลยแต่มันก็ยังไม่เห็นมาบอกเราเลยว่าแย่ข้อนั้นว่าอันนี้ใช้ได้อันนี้นะยิสอันนั้นไม่ใช่นะยิสมีใครสอนไหมศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดมีเยอะครับแล้วถามว่าวันนี้เวลาจะเอาศูนย์จริยธรรมมาเป็นตัวแปรแล้วตอบคำตอบมาเป็นตัวช้อยว่าไอตัวนี้แหละตอบโจทย์ได้ดีที่สุดจะทำให้เราเรียนรู้ผมถามหน่อยเถอะศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดวันนี้หนึ่งพอเขาสอนมีคนเรียนไม่เกิน8คนและ8คนผู้หญิงทั้งหมดเลยลองสังเกตดูเถอะและผู้หญิงที่มาเนี่ยนั่งหลับครึ่งตาโตอิหม่ามบอกกูยังไม่ทันบิสมิลลาห์เลยมานั่งพงกแล้วก้มหน้านึกว่าวะเราะที่ไหนได้หลับตะก็ให้สลามเลยแล้วก็ถามว่าเมื่อไรจะละหมาดเป็น1 นะครับอันนี้ตั้งโจทย์กับสังคมมุสลิมเลยที่เราเห็นทําไมผมรู้เรื่องนี้กับไปล่ามาทุกจังหวัดแล้วเวลาไปสอนอุตส่าห์ว่าจะทำยังไงเขาตั้งหัวข้ออาจารย์แปลให้อร่อยเลยนะละหมาดยังไงให้กูชั่วก็ดูดิจะกูชั่วอะไรตัดดอดรั่วหมดแล้วแทบสุญูดจะกูชั่วอะไรแล้วคนมาเรียนผู้หญิงเท่านั้นเลยแล้วอายุอนามนี่50อัพมานี่ปากสั่นมาแล้วตุกะอยู่ข้างกายยาอมยาดมยาหมองเต็มไปหมดเลยแล้วไอ้สาวๆไปไหนหมดน่ะไม่มีเลยครับสักที่หนึ่งที่สอนหนังสือก็แสดงว่ามันกำลังจะตอบโจทย์สังคมมุสลิมว่าการสอนหนังสือปัจจุบันถ้าจะเอาให้รอดนะครับผมนึกอยู่เลยและที่บ้านก็ทำบังคับสับบุรุษให้เรียนเลยแล้วเอาคนหลักๆเลยหนุ่มๆสาวๆไม่เรียนเดี๋ยวแกมาละหมาดให้ดูว่าแกผ่านหรือไม่ผ่านท่านจะเอาช้อยไหนอ่ะไปจัดการกับคนวัยรุ่นไม่งั้นไม่ได้แล้วอ่ะจะเป็นพ่อคนแม่คนเรื่องนี้ยังไม่ผ่านเลยก็แปลว่ากระบวนการทำความดีทำมาตั้งนานก็อยู่บอกว่าไปทำดีกันตะละกงเนี่ยขยันซื้อจังไอ้ในตะละกงเนี่ยยังไม่รู้เลยจะไปทำอะไรทำแบบไหนซื้อแต่หมวกซื้อแต่สารบัญซื้อแต่ละกงแล้วก็เรายังไม่ได้เรียนเรื่องละหมาดเลยจะเอาสารบัญ200ผืนไปละหมาดกับใครเนี่ยเพราะละหมาดไม่เป็นเอาต่อมาอิหม่ามกอซาลีว่ายังไงอีกท่านลงไปดูเถอะครับเขาบอกเลยว่าอันนัลอิลมาวัลอิบาดะห์เจาฮารอนอิลมูความรู้กับอิบาดะห์เนี่ยเป็นอัญญมณีที่มาคู่กันตลอดกาลวะอันนัลอิลมาอัชรอฟุลเจาฮารอยนีวะอัฟฎอลุฮุมาแต่ความรู้นี่มันประเสริฐเลิศกว่าการปฏิบัติความดีอีกนะอิบาดะห์ความรู้เลิศกว่าทำไมอ่ะถึงความรู้เลิศกว่าอิหม่ามกอซาลีเปรียบให้เราเห็นภาพว่าอันนั่นอิลมาบีมันซาเลติชชาจัดความรู้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้นั่นแหละวัลอิบาดะห์บีมันซิลติซามาร์ส่วนอิบาดะห์ความดีก็เปรียบเสมือนกับลูกไม้คำถามถ้าลูกไม้มันโผล่มาให้ท่านกินท่านไม่มีต้นมันมีด้วยเหรออยู่ดีๆอิบาดะห์มันผุดให้เราเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นอิบาดะห์โดยที่อิลมูไม่มีถามหน่อยเหอะมีด้วยละโลกใบเนี้ยอยู่ดีๆลงมะม่วงหล่นมาจากช่อไฟเนี่ยเฮ้ยมะม่วงหล่นมาจากไหนวะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้นมันอยู่ไหนไม่มีมันหล่นมาจากช่อไฟเนี่ยคนโง่เท่านั้นแหละที่เขาคุยเรื่องเนี้ยกับคนบ้ากับคนงงคนสติดีไม่มีหรอกครับเมื่ออิหม่ามกอซาลีเปรียบให้ท่านเห็นภาพแล้วนะความรู้ก็เปรียบเหมือนต้นไม้อิบาดะห์เปรียบเสมือนกับลูกผลไม้ถ้าต้นไม่มีอย่าหวังกินผลเพราะผลมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าตัวอิลมูมันมีเกียรติกว่าผลของมันหรืออิบาดะห์เนี่ยฟัชรอฟลิชญะเราะห์อิซฮิยัลอัสลูที่ความรู้มันมีเกียรติเพราะมันเป็นลำต้นไม้มันคือรากฐานแต่ทว่าลากินอัลอินติฟาอูบิมายะซุลูมินซะมะรอติฮาแต่ประโยชน์เราเอามาไม่ได้เอาจากความรู้นะเราเอาประโยชน์มาจากอามัลอิบาดะห์อันนี้ท่านมองออกนะก็แปลว่าท่านจะทำอิบาดะห์ท่านต้องมีอิลมูถ้าไม่มีอิลมูผลไม้มันไม่ออกอิบาดะห์ไม่มีแน่นอน
ยังไงอย่ามาบอกนะฉันละหมาดไม่ใช่ครับนั่นเขาเรียกโยคะนี่เขาเรียกอัสยามปัวซอถือบวชไม่ใช่นะเขาเรียกลดหุนถ้าผมจะบอกว่ากินเจท่านจะว่ายังไงเพราะท่านเสียบวชมาทั้งวันไปกินอะไรก็ไม่รู้เราบอกว่าฉันบวชอินนีซออิมนอินนีซออิมนแต่ศาสนาเขาไม่เรียกว่าเราบวชเพราะเราไม่รู้มุกติลาตุสยามของทำให้เสียบวชอีกข้อก็ไม่เคยรู้เลยก็บวชทุกปีแต่ไม่เคยเรียนไม่เคยรู้จังหวะจะโคนเลยว่าเวลาจะทำอิบาดะห์นี่เขาทำกันยังไงถึงได้ผมบอกกับบรรดาท่านทั้งหลายว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะกับชีวิตของเราถ้าไม่อยากให้เป็นคนสูญเสียไม่อยากให้เป็นคนอักษารีนคนล้มละลายในโลกอาคิเราะห์พอตายไปก็อยู่มานั่งว่าตัวเองความดีเต็มไปหมดเลยคำถามเหอะความดีที่ทำนี่ผ่านกระบวนการรู้กินที่อยู่ทำทุกวันเนี่ยแล้วใครมั่งอยากเรียนก็ไม่มีใครอยากเรียนทั้งนั้นฉันเคยเรียนฟะดูอีนขอร้องอย่ามาอ้างเลยเรื่องนี้เรียนฟะดูอีนเนี่ยเราเรียนตอนที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยลูกคางอยู่ในกระเป๋าลูกอมนี่เต็มกระเป๋าลูกกระตาเมลนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็เรียนสมัยก่อนเนี่ยใครเข้าใจเรียนตะกะเล็กขนาดว่าผมทุกวันนี้ในเรื่องละหมาดยังแปลไม่ตกผลึกอีกตั้งเพียบเลยอย่าบอกเลยก็ยังต้องศึกษากันอยู่เนี่ยแล้วพวกเราจะมาบอกว่าเฮ้ยเรื่องละหมาดเนี่ยมันเรื่องง่ายใครบอกเรื่องง่ายเรื่องจิตจอยไม่มีหรอกครับถ้าตราบใดวันนี้ใครไม่เรียนอย่าหวังคาดหวังเลยอิบาดะห์เราจะซอเพราะมันพังกันมาทั้งนั้นแล้วตกลงนี่จริงๆเรื่องนี้ผมอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าผมกลับมาจากฮัจญีเมื่ออดีตผู้จัดเล่นมาถามตอนกลับเราจะร้องและใครจะรับผิดชอบชีวิตเขาวะเนี่ยพอพูดอย่างนี้ปั๊บแซ่ตาเขียวอีกแล้วใครจะรับผิดชอบชีวิตเขาอาจารย์ถามอะไรหน่อยดินี่ถามผิดกระบวนการหรือเปล่าความจริงคำถามที่นี้ถามอ่ะนี่ต้องถามก่อนที่จะซื้อตั๋วต้องถามก่อนจะตัดสินใจไปกับใครเดี๋ยวผมเรียก 30,000 นะค่าตอบ 1. เพราะไม่ได้ไปกับเรา 2. แล้วมาถามเราในฐานะที่เราไม่ได้ไปด้วยกันแล้วก็กลับมาแล้วด้วยแล้วมาถาม 30,000 ว่าดีแล้วตอบทำไมอ่ะถามว่าที่ฉันตะวาฟอ่ะฉันทำอย่างเนี้ยซอกไหมตายเลยแล้วก็นี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยคุยกับร้านกาแฟกลับมาบ้านแล้วตั้ง3เดือนแล้วเพิ่งมาถามเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้ไม่ถามก่อนไปเขาตะวาฟกันยังไงให้พลิกคำถามถามใหม่ดิฉันจะไปฮัจญีจ้ะไปฮัจญีล่ะว่ามาทำอะไรฉันจะไปตะวาฟจากเขาตะวาฟกันยังไงเขาคล้องอิหรามกันยังไงอะไรเสียอิหรามอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ทำไมก่อนไปไม่ถามให้แล้วทำไมเพิ่งมาถามตอนที่เรื่องมันแล้วไปแล้วถ้ามันผิดวิธีการท่านจะตอบโจทย์วันนี้ได้เลยไหมว่าผมขอเปลี่ยนคำถามวันนี้กับหัวข้อฉันเนี่ยล้มละลายตั้งแต่ดุนยาเลยตอบงี้เลยได้ไหมได้ทำไมอ่ะตังก็เสียไปแล้ว 300,000 กว่าบาทต่อหัวหมดเกลี้ยงเลยหมดตูดเป็นหนี้อีกอิบาดะห์ก็ไม่ซอแล้วอาจารย์ดันมาตอบอีกเมื่ออิบาดะห์ไม่ซอทั้งที่รู้อยู่ทั้งที่รู้อยู่ต้องไปกอดออีกอันนี้จะจบเกมเลยไหมชีวิตเราเกมโอเวอร์เลยเรื่องเดียวเอง1ตังหมดไป 300,000 กว่าบาท2เมื่อหมดตังแล้วไม่ซออิบาดะห์3วาญิบไปกอดอเพราะสิ่งที่ทำมันเพี้ยนมันผิดวาญิบกอดอวะอะติมมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์พวกท่านทั้งหลายเวลาทำฮัจญ์กับอุมเราะห์ทำให้มันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบอย่าทำให้พังถ้าพังไปใหม่ต้องไปกอดอในส่วนนั้นอยู่ดีๆนึกจะไปนึกจะเลิกกูเลิกปะเบื่อแล้วเว้ยคิดถึงเมียกลับบ้านดีกว่าไม่ได้ต้องทำให้แล้วเดี๋ยวถามว่าทำไมอ่ะคำถามนี้ไม่ถามตอนไปเพราะฉะนั้นข้อ2คนล้มละลายคือใครคือคนประเภทนี้แหละจะทำอิบาดะห์ยังไม่รู้เลยว่าอิบาดะห์คืออะไรแล้วเขาทำกันยังไงทำไปแล้วแล้วพอพลาดมาถามแล้วจะรู้ไปทำไมอ่ะให้ตัวเองเจ็บใจไปเปล่าๆแล้วจะรู้ไปอีกด้วยซ้ำไปว่าวันนี้หัวข้อเขาบอกว่าล้มละลายในอาเครัตไอ้นี่เล่นตะกะดุนยาแปลว่ารู้ตะกะวันนี้แล้วไม่เสียใจเลยครับตะกะวันนี้
รู้ชะตากรรมของตัวเองข้อสุดท้ายข้อที่3วันนี้ทุกคนต้องมีอาวุธติดตัวเพื่อไม่ให้เราล้มละลายข้อนี้สำคัญมากแล้วไม่ค่อยมีใครใส่ใจเลยด้วยถ้าท่านไม่มีอาวุธติดตัวนะครับท่านต้องพกไว้ติดตัวจะนอนก็พกเข้าห้องน้ำก็พกอยู่ที่ใดก็พกท่านต้องมีวิชาตะซาวุฟติดตัวทุกคนเพราะวิชาตะซาวุฟเนี่ยท่านจะขนานนามว่าเป็นวิชาตอรีกอเป็นวิชาเอียซานเป็นวิชาศีลธรรมเป็นวิชาจริยศาสตร์เป็นวิชาสุนทรียศาสตร์เป็นวิชาตะซาวุฟท่านจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะสุดท้ายแล้วมันคือวิชารักษาความดีเราให้บริสุทธิ์ตลอดกาลแล้วความดีเราจะไม่พังเลยถ้าเราเรียนวิชานี้ถามว่าวิชานี้เขาเรียนกันศาสตร์เรื่องอะไรเวลาเขาคุยเรื่องตะซาวุฟเขาไม่ได้มาสอนนะครับว่าให้เราอย่าลักขโมยศาสตร์วิชาตะซาวุฟนี่แต่ละเล่มเนี่ยถ้าท่านเข้าถึงแค่เล่มเดียวผมมั่นใจนะครับอันนี้มั่นใจเลยเอาว่าง่ายๆอันนี้ผมแนะนำถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันยังไม่เคยเรียนเลยท่านไปเรียนปนวัตบริหตีถ้าเป็นภาษาเยาวีเล่มเดียวบอกได้เลยนะถ้าเรียนแล้วเข้าใจผ่านแล้วครับกระบวนการตะซาวุฟท่านไม่เสียอิบาดะห์แล้วและไม่ล้มละลายแค่เรื่องเดียวแค่เล่มเดียวไม่ใช่เรื่องเดียวเล่มเดียวปนวัตบริหตีของท่านเชคอะไรท่านเชคอับดุลกอเดรอัลมันดีลีหรือท่านจะไปเรียนฮิดายะตุซาลิกีนของท่านเชคอับดุลซอมัดปาลิมบังหรือฟาลิมบานีเล่มเดียวครับไม่ต้องแตะแล้วนะเล่มอื่นเอาเล่มเดียวเลิกเลยไม่เรียนเล่มอื่นเลยผ่านหรือท่านจะไปเรียนตำราบิดายะตุลฮิดายะก็เรื่องของท่านของท่านอิหม่ามกอซาลีหรือจะไปเรียนตำราสูงกว่านั้นขึ้นมานิดนึงตำรามินฮาจุลอาบิดีนท่านก็ผ่านหมดเลยครับเรื่องนี้แปลว่ามันเป็นวิชาที่รักษาอิบาดะห์ท่านจำไว้นะรักษาความดีเนี่ยยากกว่าทำความดีอีกทำความดีว่ายากแล้วท่านจะรักษาความดียิ่งยากกว่าท่านจำไว้คนเราเวลาทำความดีเนี่ยมันก็เหมือนปลูกข้าวอิหม่ามกอซาลีบอกปลูกข้าววัชพืชหญ้ามันชอบขึ้นแล้วถ้าท่านปล่อยให้หญ้าขึ้นหญ้ามันจะทำข้าวท่านตายถ้าปล่อยให้มันเยอะท่านต้องชำระวัชพืชแล้วเวลาเราบอกว่าปลูกข้าวหญ้ามันชอบขึ้นใช่ไหมปลูกหญ้าไปเลยเผื่อข้าวจะขึ้นอย่าหวังเลยเลยปลูกหญ้าหญ้าเต็มไปหมดไม่มีข้าวสักต้นเลยขึ้นอย่าหวังความดีก็ฉันนั้นแหละท่านเร่งมือทำกี่ประการวันหนึ่งวัชพืชขึ้นเพียบเลยรู้บ้างตัววัชพืชอะไรเวลาเรียนตะซาวุฟหนึ่งตัวโก้ตัวเก๋เขาเรียกตัวริยาตัวตะกับบดตัวยะโสตัวโอหังตัวเข้าใจว่าตัวเองอ่ะเหนือชาวบ้านเขามัมบะซัรกันดีรีคนอื่นเขาตําตําเตี้ยเรียดินเด็กๆไอ้นี่เล็กกว่าเราไอ้เราใหญ่กว่าเขาความรู้สึกอย่างเนี้ยมันบั่นทอนความดีท่านไม่เหลือเลยทำความดีในสภาพที่ริยะอะไรคือริยะอย่าแปลแค่อวดครับริยะแปลแค่อวดท่านเรียนตะซาวุฟไม่จบก็อะไรคือริยะหลักภาษาก็แปลอยู่แล้วว่ารออามะเลหัดมะเลหัดนำเปาะเห็นอะไรเพราะเราเห็นประโยชน์ส่วนอื่นไม่ได้เห็นการตอบแทนของอัลลอฮ์แต่ไปเห็นประโยชน์ส่วนอื่นต้องให้มันเยอะหน่อยเว้ยมึงทำไมเดี๋ยวเสียชื่อกูหมดไปเห็นประโยชน์แค่ชื่อเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรคำถามถ้าเอาแค่ดุนยาชื่อท่านพระราชทานหรือครับที่จะต้องมารักษาชื่อกันเราก็อยู่เห็นแค่นี้ดูเสียชื่อกูหมดไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งกระทงแล้วท่านอย่าคิดนะว่าต่อให้200ล้านไม่เหลือเลยเสียตังค์ไปเปล่าๆได้บาปอีกต่างหากเพราะท่านติดลบถ้าท่านไม่เรียนเรื่องนี้ท่านก็ไม่รู้แล้วถามว่ากี่มีมุสลิมกี่มากน้อยที่ชอบจะเรียนและจะฟังเรื่องนี้แล้วเวลาฟังนะท่านก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเรียนเรื่องอะไรวะน่าเบื่อทุกเรื่องเลยผมเลยบอกว่าศูนย์จริยธรรมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเวลาเราตั้งมาสอนหนังสือจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าสเต็กจานหนึ่งสั่งสเต็กมา200บาทจานเดียวท่านรู้เปล่าสเต็กอะไรมีในจานมีเนื้อชิ้นหนึ่งเท่าฝ่ามือมีของเคียงเต็มไปหมดเลยมีผักหั่นกระจุ๋งกระจิ๋มตำมุตำมิคนวัยรุ่นเขาว่า
เล็กๆมีขนมปังสามเหลี่ยมอยู่สองแผ่นสามแผ่นทานเลยมามีเฟรนฟรายมีนั่นมีนี่ผมถามหน่อยเออคนบางคนเลือกกินสเต็กอย่างเดียวเลยเนื้อชิ้นเดียวและที่เหลือเขากวาดทิ้งเลยมันก็ไม่ผิดเพราะนั่นคือหัวใจหลักแต่คนบางคนเลือกกินผักทำไมเราไม่สั่งสลัดผักมากินไปสั่งสเต็กเพื่อกินผักและเนื้อโยนดังขยะผมกำลังจะตอบโจทย์ว่าคนเราเรียนตั้งร้อยกว่าวิชาทำไมไม่เรียนวิชาสำคัญที่วิชาเนี่ยมันจะอยู่กับท่านทั้งดุนยามันจะอยู่กับท่านทั้งอาลัมบารซักมันจะอยู่กับท่านทั้งโลกอาคิเราะห์แล้วมันจะหนึ่งมันทำให้อิบาดะห์ท่านซอเพราะท่านรู้จักเจ้าของอิบาดะห์ก็คือเรียนวิชาอุซูลุดดีนเตาฮีดยิ่งเรียนยิ่งรู้จักอัลลอฮ์ใครว่าเราอยู่อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใหญ่อัลลอฮ์ใหญ่อัลลอฮ์ไหนแกก็ไม่รู้จักก็เรียนอุซูลุดดีนเรียนทุกวันสองเรียนวิชาฟิกก็ทำอามันยังไงที่พูดเมื่อสักครู่นี้เรียนไปสิครับว่าบวชเขาบวชกันยังไงอะไรเสียอะไรไม่เสียน้ำละหมาดอาบไม่ได้มีแผลต้องอาบพร้อมตะยำมุมเขาอาบกันยังไงไม่ใช่อยู่ดีๆพัวตะยำมุมเลยใครเขาบอกแกให้ทำอย่างนั้นเพราะไม่เรียนถึงได้ไปเข้าใจผิดทำอย่างนั้นมันก็ต้องศึกษาถ้าจะเอาฟิกก้อมากลางเปิดบทอย่างเงี้ยมันก็เปิดกันไม่ได้หรอกครับศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดเขาต้องสอนเรื่องพวกนี้นี่เขาเรียกกระบวนการฟัรดูอัยน์ทุกคนต้องเป็นเบสิกพื้นฐานของทุกคนถ้าไม่ได้เรื่องนี้ตายลำบากไม่หลับแน่เหลือกอย่างเดียวบอกได้เลยพอพูดอย่างนี้มันก็จะมันไส้คนพูดแล้วแหละกูสวัสดิ์ทำให้กูยากแล้วทำให้กูยากแล้วแล้วสามน่ะทำไมไม่เรียนน่ะวิชารักษาความดีหรือจะทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งถ้าคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าคนล้มละลายตะกับดุนยาแล้วเราจะรักษาเราจะทำยังไงท่านอบูบักอัลวาซิตี้บอกว่าการรักษาความดียากกว่าการทำความดีเหตุผลทำไมล่ะมันมีคนบางประเภทลองเห็นเถอะครับแก้วอ่ะแก้วอ่ะกระจกอ่ะเวลามันแตกท่านเข้ามันไม่ได้แล้วนะท่านจะมาแปะกาวแล้วใช้ใหม่มันทำไม่ได้แล้วอิบาดะห์น่ะเป็นอย่างนั้นเลยเวลามันพังท่านจะมาบอกว่าเฮ้ยเอาไปปะกาวใหม่แปะกันใหม่ซ่อมใหม่อิบาดะห์น่ะมันบางอย่างมันซ่อมไม่ได้แล้วมันพังแล้วพังเลยพอเวลาริยะคือเห็นสิ่งอื่นนอกจากการตอบแทนก่อนหรอเฮ้ยเขาชมเว้ยยิ่งชมทำใหญ่ยิ่งชมทำใหญ่พอเขาบ่นมาล่ะกูไม่ให้แล้วคราวนี้มึงกับกูจบแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะเราจะทำความดีเพื่ออะไรอ่ะหรือเราต้องทำกับใครมาตรฐานศาสนาเคยสอนเราไหมว่าความดีทำกับอาจารย์อย่าไปทำกับคนนี้ทำกับอิหม่ามนี่อย่าทำกับอิหม่ามนี่ทำกับคนนี้อย่าทำกับคนนั้นศาสนาเขาบอกเราเรื่องนี้ไหมถ้าเราฉลาดคิดนะครับถึงได้ผมบอกว่าวันนี้แปลศาสนาเอาใจใครไม่ได้เลยถ้าจะแปลเอาใจวันนี้แค่ผมมาชมอิหม่ามมาลิกีนรินทร์แล้วผมกลับบ้านเลยเนี่ยนะก็จบแล้วครับเพราะถ้าจะเอาเรื่องศาสนากันหมกเม็ดไม่ได้นะเพราะนั่นคือความรับผิดชอบอิซาซะฮารติลบิดะวะซะกะตัลอาลิมฟะอะลัยฮิลอนะตุลลอฮ์อันนี้นบีบอกกับคนอุลามะอาลิมชัดเจนเวลาเรื่องผิดบาปมันเกิดในสังคมแต่บรรดาอาลิมอุลามะชอบเกรงใจว่าไม่ได้เดี๋ยวนี้คนอุปการะคุณกูเลยนี่ประธานในพิธีกูเลยทำผิดโขเลยไม่ว่าอะไรเลยโดนสาปแช่งอัปเปหิจากอัลลอฮ์ตั้งแต่วันนี้จนวันกิยามะห์เลยใครจะแลกล่ะครับเรื่องนี้จะแลกก็เอาก็ไม่ต้องตายดีกันละชีวิตเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเราต้องไปเรียนวิชารักษาความดีอะไรล่ะวิชารักษาความดีวิชาที่จะทำให้มั่นใจว่าเฮ้ยความดีเราอยู่ครบอย่าไปบ้าบินนะครับเดินไปกลางตลาดเอาหินใส่ถุงน่ะท่านอบูบักวาซิตี้บอกว่ามีคนคนหนึ่งบ้าเอาหินใส่ถุงแล้วเวลาเขาชมบางคนเนี่ยรวยจังเลยนะทำไมล่ะดูดีถือถุงมาไปซื้อของตลาดตังเต็มถุงเลยคอยอยู่ขึมกับคำชมของคนแต่ที่ไหนได้ในถุงทั้งที่รู้อยู่ว่ามันคือหินน่ะเราจะเอาหินไปซื้ออะไรได้จะเอาแค่คำชมอย่างนั้นหรือเวลาจะสร้างคุณงามความดีกับพระผู้เป็นเจ้าที่เราเรียกว่าความดีหรืออามัลทั้งที่มันลบสลายแปลว่ามันหายไปหมดเลยมันไม่เหลือกับชีวิตเราเลยถึงได้อยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าวิชาตะซาวุฟใครไม่เรียนท่านฟังนะ1ในตำราอัลยาวากีตวัลยาวาฮิรท่านเชคอับอะไรอับดุลวะฮาบอัชชะรอนีคนนี้เลยถ้าสายทางตะซาวุฟดังสุด
เขาบอกว่ามันลัมยากุลลาฮูนะซีบุนมินอิลมิลเกามีใครก็ตามไม่สัมผัสจับต้องอยู่กับวิชาตะซาวุฟไม่รู้เลยเขาคุยเรื่องอะไรที่ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าไปอ่านตำราเนี่ยพอตำราเนี่ยพอเพราะเขาจะมีมาตรฐานการเอาซีฟัตมัซมูมาลักษณะที่ศาสนาไม่ให้เราเกิดเพื่อมันทำลายความดีเราเนี่ย10ข้อนี้ออกให้ได้เรียนรู้ว่ามันคืออะไรแล้วป้องกันมันยังไงเราเกิดแล้วใช่ไหมเราเป็นแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นเขาบอกเราเป็นเบาหวานกูไม่ได้เป็นเฮ้ยมึงเป็นไตแล้วมั้งกูไม่ได้เป็นเขาอยู่เถียงอยู่นั่นแหละเพราะเราไม่รู้หมออยู่บอกว่าเราเป็นหมอมันบ้าอ้าวว่าหมออีกแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเวลาเราเรียนเรารู้ว่าเราเป็นพอเรารู้ปั๊บเราจะได้ชะงักเรื่องนี้แล้วยารักษาเลยติริยักยาถอนพิษปานาวาปานาวาบริฮัตติยาถอนพิษติริยักเลลกอลบียารักษาหัวใจเดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่าถอนกันยังไงแล้วพอเราเรียนคราวนี้แหละครับอิบาดะห์เราเพียวตัตฮีรบรเซได้รับการชำระสะอาดมันก็จะเหลือเป็นอิบาดะห์ความดีให้เราแหละท่านเชคอับดุลวาฮาบอัชชะรอนีกล่าวในตำรายาวากิดวัลยาวาฮิดของท่านเขาบอกว่าใครก็ตามไม่สามารถจับต้องวิชาตะซาวุฟเลยอยู่ข้อฟุอะลัยฮิซูอุลคอติมะเกรงว่าเขาจะตายบั้นปลายชีวิตเขาเนี่ยจบชีวิตในความชั่วร้ายหมายความว่ากล่าวกะลิมอชาดะห์ไม่ได้เพราะสิ่งนี้เองเราเรียกชิริกคอฟีถามว่าบรรดาอุลามะนี่ถ้าเราจะไปบอกว่าเฮ้ยอุลามะพูดเกินจริงไปดูอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกกับเรายังไงฟะมังกานะยัรญูลิกออะร็อบบิใครปรารถนาไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์อภิบาลของเขาฟัลยะมัลอะมะลันซอลิฮาวรรคแรกก่อนครับเอาวรรคแรกก่อนอย่าเพิ่งไปไกลทำความดีให้เป็นความดีให้ได้แล้วทำยังไงล่ะจะให้ความดีเป็นความดีไปเรียนให้ซึ้งทำให้เป็นทำให้ได้มันจะได้เป็นความดีถ้าไม่เรียนมันเป็นความดีไม่ได้แล้วอิบาดะห์ก็จะเป็นอิบาดะห์ไม่ได้หนึ่งวรรคแล้วนะพอทำได้แล้วเนี่ยวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮาดาอย่าเอาสิ่งใดมาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เวลาละหมาดอย่าเอาว่าละหมาดเพราะนั่นเพราะนี่มันไม่ได้บริสุทธิ์เพียวสะอาดกับอัลลอฮ์ที่เราชอบใช้คำว่าอิคลาสแต่เวลาเราเนียดนะคำนำก่อนเนียดลิลลาฮิตาอาลานะแต่เราโกหกไม่ใช่ทำนั่นก็ไม่ใช่ทำนี่ก็ไม่ใช่นั่นวิชาตะซาวุฟบางคำพูดนี่เชคอบูฮาซันชาดิลีเจ้าของไอตอริกอชาดิลีนี่คนนี้แหละเขาว่ายังไงมัลลัมยะตะกัลกัลฟีฮาซิฮิลอุลูมมาตะมุซิรันอะลัลกะบาอิรวะฮุวะยะลัมใครจบชีวิตไปในสภาพที่ไม่เรียนวิชาตะซาวุฟนะทำดีเพียบเลยแต่ไม่เรียนวิชานี้เขาตายในสภาพที่คงอยู่บนบาปใหญ่ทั้งปวงโดยที่เขาไม่รู้ตัวท่านทั้งหลายรู้หรือเปล่าว่านบีพูดอะไรอ้าวอันนี้เฮ้ยพูดเองหรือเปล่าสุดท้ายนะเวลาผมเยอะหมดใช้เวลาเยอะนะของเขาเวลานบีสอนเรื่องอิจฉาเนี่ยท่านถามเอออิจฉาท่านไปเรียนวิชาอะไรเปิดฟิกทุกเล่มก็ไม่เจอเปิดเตาฮีดทุกเล่มก็ไม่เจอเปิดคณิตศาสตร์ก็ไม่เจอวิชาอิจฉาแล้วท่านไปเจอในตำราไหนอะไรคืออิจฉาท่านก็ต้องรู้ด้วยนะว่าอะไรคืออิจฉาฉันไม่ได้อิจฉานี่ฉันหมั่นไส้นั่นแหละอิจฉาแกไม่เรียนอะไรแกไม่รู้บอกหมั่นไส้มาแปลงศัพท์หน่อยบอกว่าไม่บาปหมั่นไส้มันนั่นแหละอิจฉาถ้าเราเรียนเราจะรู้อิจฉาและอิจฉามันทำอะไรกับเราอัลฮัสดุยะกูลุลฮัสนาติกะมาตะกูลุนนารุลฮาตอบอิจฉามันกินความดีหมดมอดไหม้เหมือนไฟกินฟืนแห้งสปาร์ตีมากันอาปีอาการกายูยังคริงเหมือนไฟกินฟืนแห้งแล้วกินกรวบกับกรวบเหมือนบ้านไม้จุดไฟเผาไหม้ทั้งหลังแล้วพวกเราละหมาดมาอยู่อิจฉาเขาอัลลอฮฺอักบัรตักเบตอัลลอฮฺอักบัรตักเบตอิจฉาทั้งวันแล้วถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ได้ยังไงว่าความดีของเราจะเหลืออะไรตายบาปใหญ่นะครับแล้วความชั่วมันมีอีกเยอะเลยทีเดียวที่เราไปเรียนต้องศึกษาหาความรู้แล้วสุดท้ายแล้วอย่าบอกนะครับว่าความรู้นี่ตะซาวุฟเนี่ย เรียนแค่นี้เรียนแค่นั้นจะเรียนเรื่องนี้ไม่เรียนเรื่องนั้นเรียนไปเถอะครับตลอดชีวิตอย่าบอกว่าพอถ้าท่านยังรักษาความดีของท่านไม่ได้เพราะตรงนี้เรื่องที่3เลยบอกกับท่านทั้งหลายว่า
ใครคือคนล้มละลายในวันอาคิเราะห์คือคนรักษาความดีไม่เป็นแล้วอะไรจะรักษาความดีให้เราวิชาตะซาวุฟท่านต้องไปศึกษาต้องไปเรียนรู้วันนี้ผมฝากกับท่านทั้งหลายไว้3เรื่องเท่านั้นเอง1ใครล้มละลายในโลกอาคิเราะห์คนซอลิมคนด้วยกับพฤติกรรมและลิ้นของเขาอัลมุสลิมุมันซะลิมัลมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิมุสลิมไม่ใช่คนรักละหมาดมุสลิมไม่ใช่คนชอบไปฮัจญีมุสลิมไม่ใช่คนชอบไปกูจูบหินดำนบีบอกมุสลิมก็คือคนที่บรรดามุสลิมเนี่ยปลอดภัยได้รับความปลอดภัยสงบสุขจากพฤติกรรมและลิ้นของเขาไม่ไปซอลิมคนนั่นใช่และเราเป็นมุสลิมนี่เรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันจะบั่นทอนทำลายให้เราล้มละลายประการที่สองความรู้ของเราใครก็ตามไม่มีความรู้อย่าหวังเลยอิบาดะห์จะเกิดมาเป็นมรรคเป็นผลผลไม่งอกเพราะต้นไม่มีเพราะต้นแห่งอิบาดะห์มันก็คือการเรียนรู้เรื่องของมันไม่ปลูกก็ไม่ได้กินและอย่าหวังว่าได้กินเพราะมันจะไม่ออกลูกเพราะต้นไม่มีและประการที่3ก็คือรักษาความดีไว้ให้ได้นะแล้วตัวที่จะรักษาความดีก็คือวิชาที่ทำให้จะแน่ทำให้ใสบริสุทธิ์กับคุณงามความดีขอรัตลานะครับได้ทรงตอบแทนกับบรรดาพี่น้องทุกท่านด้วยกับคุณงามความดีหวังว่าในค่ำคืนนี้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมก็พอถ่ายทอดจากตำราวิชาที่สอนกับเด็กวันเนาะมาอยู่ทุกวันนี่แหละครับพอบอกกับท่านทั้งหลายว่าสเต็กจานเมื่อกี้กินเนื้อก่อนเลยนะกินเนื้อก่อนเลยเพราะเขาเรียกสเต็กกับตรงนั้นแหละไอ้ที่เหลือจะกินไม่กินเรื่องของท่านแปลว่าชีวิตของท่านมีแค่3วิชาวิชาเตาฮีดวิชาฟิกโกวิชาตะซาวุฟรีบเรียนให้จบคอร์สอะไรที่เป็นฟัรดูที่เราจำเป็นจะต้องรู้จะต้องเรียนและเราต้องปฏิบัติฟิกโกอะไรเป็นฟัรดูเรียนให้จบคอร์สที่เหลือปล่อยเรื่องคนอื่นเขาเรียนไม่ต้องไปเรียนหรอกครับเรื่องมุอามะลาตการประกอบนิติกรรมการเล่นหุ้นเล่นเฮิร์นอะไรปล่อยให้เป็นฟัดดูกีไฟยะคนส่วนบางคนเขาอัลเลมเขาเรียนเดี๋ยวไปถามเขาแต่เรื่องท่านต้องละหมาดทุกวันท่านต้องอานละหมาดทุกวันอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่รู้จักน้ำนี่น้ำที่ท่านอานละหมาดก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนในส่วนนี้แล้วศูนย์จริยธรรมที่เปิดมา3วิชานี้เนี่ยโต๊ะครูโบราณเนี่ยสอนมาตั้งโบราณบอกว่า3วิชานี้มึงอย่าทิ้งกันนะเพราะเป็นวิชาที่เราใช้แต่กับดุนยาอัลลัมบารซักก็เจอวิชานี้แหละมารอบบุกาถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็คิดว่าอย่าตอบนะตอบไปก็ผิดอยู่ดีโดนตีอยู่ดีแล้วยิ่งตอบยิ่งผิดเพราะเราไม่ได้เรียนวิชาเตาฮีดแล้วก็พอตายไปในวันชาติหน้าก็ต้องใช้อีกแล้ววิชาแล้วของพวกนี้มันจะได้รู้ไงเฮ้ยความดีเหลือเต็มเว้ยทำไมอ่ะละหมาด1เหลือ1ละหมาด2เหลือ2ละหมาด3เหลือ3ละหมาด100เหลือ100เพราะเรารักษาเป็นด้วยกับวิชาตะซาวุฟเพราะเรารู้ว่าวิชานี้เราต้องแคร์มันรักษายังไงฝากกันทางไหนไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนะสตะอีนบินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมวะริมัลดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดฟิลอวัลลีนวัลอาคิรีนوصلى وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين اللهم اجعلنا عارفين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الفائزين واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم فقهنا وأهلينا وأولادنا في الدين وعلمنا وعلمهم الحكمة والتأويلوجعلنا وجعلهم عالمين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم اجعلنا عالمين وصالحين ومن الذين يتبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرةربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء
วะลิญะมีอิลมุมินีนวัลมุมินาติวัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาติอะห์ยาอ์มินฮุมวัลอัมวาตวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิهي وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك